ต่อไปนี้เป็นข้อความที่คุณดังตรินผู้เขียนหนังสือ7เดือนบรรลุธรรมต้องการบอกกล่าวแก่ผู้ฟังก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาของเรื่องต่อไปคนเราหายใจเข้าออกกันจนเคยชินไม่หยุดหายใจแม้ขณะเผลอเมอหรือหลับไหลไร้สติไม่หยุดหายใจแม้ขณะผิดหวังรุนแรงกับโลกภายนอกและไม่หยุดหายใจแม้ขณะกำลังตั้งหน้าตั้งตาแสวงวิธียุติทุกข์ด้วยทางลัดตัดช่องน้อยแต่พอตัวแม้อาการร้องไห้ใจจะขาดก็ต้องอาศัยลมหายใจในการช่วยร้องคนเราชาชินกับลมหายใจเสียจนลืมว่าตัวเองยังมีลมหายใจมีลมหายใจแม้ขณะทยานอยากได้อยากเอาสมบัตินอกกายมีลมหายใจแม้ขณะยื้อแย่งแข่งขันเอาชัยกับคนอื่นและมีลมหายใจแม้ขณะแห่งวินาทีสุดท้ายที่ยึดมือญาติผู้มาดูใจก่อนลาจากชั่วนิรันดร์แม้กำลังออกแรงชักเยอะกับมัจจุราชก็ต้องอาศัยลมหายใจในการออกแรงเรามีลมหายใจติดตัวมีสิทธิ์หายใจทุกวินาทีนับแต่แรกเกิดและมีความสามารถในการหายใจเข้าออกสั้นยาวไปต่างๆตามปรารถนาแต่กี่คนที่เรียนรู้ว่ามนุษย์อาจเป็นสุขอยู่กับลมหายใจทุกเฮือกของตนเองกี่คนที่ตระหนักว่าลมหายใจอาจเป็นสมบัติล้ำค่าน่าเชยชมกว่าสมบัติใดๆกี่คนที่วาสนาดีพอจะมีโอกาสรับฟังความจริงว่าตราบใดยังถือครองลมหายใจมนุษย์ตราบนั้นเราอาศัยลมหายใจนั่นเองเป็นบันไดขั้นแรกขั้นกลางและขั้นท้ายเพื่อส่งให้ก้าวขึ้นคว้าประโยชน์ขั้นสูงที่สุดในโลกได้ภายในเวลา7เดือนพระพุทธเจ้าสิ้นพระชนเสด็จดับขันธปรินิพพานนานแล้วพระกรัชกายขององค์ท่านจากพวกเราไปแล้วทุกวันนี้ไม่มีใครได้โอกาสสดับพระสุรเสียงแห่งองค์ท่านอีกแล้วทว่าความเป็นพระศาสดาท่านยังคงอยู่ตราบใดที่พระวจนะยังถูกบันทึกสืบทอดไม่ขาดสายนับแต่ครั้งยังต้องอาศัยการจดจำผ่านวิธีท่องบ่นด้วยปากมาถึงการจารลงบนใบลานกระทั่งล่าสุดใช้สื่อเก็บข้อมูลด้วยแสงเลเซอร์ในยุคเราส่วนที่ว่ายังมีการเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับจะมีใครช่วยกันรับรู้ถ่ายทอดและน้อมนำพุทธพจน์มาปฏิบัติให้เกิดผลยืนยันมากน้อยเพียงใดการมีพุทธพจน์อยู่ในตำราหรือแผ่นซีดีรอมเป็นเพียงโอกาสให้เข้าเฝ้าได้ทว่ายังไม่เกิดการเข้าเฝ้าจริงแต่อย่างใดเลยยกตัวอย่างง่ายที่สุดปัจจุบันชาวพุทธผู้รักดีมักมีความสงสัยกันอย่างแรงว่าตนสามารถบรรลุมรรคผลได้ในชาตินี้ไหมเพราะฟังจากคนรอบข้างก็เหมือนจะช่วยยืนยันกันเองตามอัตโนมัติว่ามรรคผลล้าสมัยแล้วไม่มีใครสำเร็จทำได้แล้วต้องรอไปถึงพุทธกาลหน้าที่พระศรีอานจะมาตรัสรู้เป็นสัพพัญญูผู้เปิดทางนิพพานแก่สัตว์โลกองค์ต่อไปแถมเมื่อย้อนดูตัวก็เหมือนจะเต็มไปด้วยโคลนกิเลสเลอะเทอะเปรอะเปื้อนทำใจให้เชื่อได้ยากว่าตนหรือคนรอบข้างทั้งหลายจะมีกำลังเพียงพอบุกบั่นเข้าถึงมรรคผลก่อนสิ้นชีวิตเอาจริงๆที่ปล่อยให้ความเชื่อดังกล่าวปลูกฝังลงในใจชาวพุทธค่อนประเทศได้นานเพียงนี้ก็เพราะเราคุยกันเองพูดกันเองในระดับสาวกไม่พากันพร้อมใจเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ไม่เปิดโอกาสให้ท่านแย้มพระโอษฐ์ยืนยันด้วยองค์ท่านเองขอเชิญเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพร้อมกันเถิดพระดำรัสยังดำรงอยู่เรายังเป่าประกาศยังเป็นกระบอกเสียงแทนพระศาสดาได้หากถามท่านในวันนี้ก็เชื่อเถิดว่าท่านจะยังตรัสเช่นเดิมดังปรากฏในตอนท้ายของมหาสติปัฏฐานสูตรคือใครก็ตามที่เจริญสติปัฏฐานทั้งสี่นี้อย่างต่อเนื่องเขาพึงหวังผลสองประการอย่างใดอย่างหนึ่ง
คือพระอรหัตตผลในปัจจุบันหรือถ้ายังมีอุปทานเหลืออยู่ก็เป็นพระอนาคามีภายในเวลา7ปีหรือ6ปีหรือ5ปีหรือ4ปีหรือ3ปีหรือ2ปีหรือ1ปีหรือ7เดือนหรือ6เดือนหรือ5เดือนหรือ4เดือนหรือ3เดือนหรือ2เดือนหรือ1เดือนหรือ15วันหรือ7วันสรุปโดยคร่าวผู้เป็นต้นตำรับวิธีบรรลุมรรคผลนิพพานนั้นให้การรับรองว่าคนบารมีมากใช้เวลา7วันบารมีอย่างกลางใช้เวลา7เดือนบารมีอย่างอ่อนใช้เวลา7ปีไม่ใช่ต้องใช้เวลากันนานทั้งชาติแต่อย่างใดต่อให้ใครที่หลงนึกว่าตัวเองบุญน้อยกิเลสหนาปัญญาหยาบขอเพียงมีกำลังและความตั้งใจจริงเจริญสติปัฏฐาน4ให้ได้7ปีอย่างน้อยต้องบรรลุมรรคผลแน่นอนบรรลุมรรคผลแล้วสุขเยี่ยมยอดอย่างไรรสชาติแห่งภาวะลึกซึ้งสูงสุดจะประหลาดมหัศจรรย์ปานไหนถ้าจินตนาการไม่ถูกก็ยกไว้ก่อนเอาเป็นว่าแค่บรรลุมรรคผลขั้นแรกเป็นโสดาบันบุคคลที่ถูกต้องในพุทธศาสนาก็เป็นประกันให้อุ่นใจแล้วว่าถ้าชาติภพมีจริงเราย่อมไม่ไหลลงอบายอีกและถ้านิพพานมีจริงวันหนึ่งเราก็เที่ยงที่จะเข้าถึงแต่ปัจจุบันไม่ค่อยมีใครกระพือข่าวอันเป็นมหามงคลของโลกดังกล่าวมีแต่เสียงลือดุจข่าวร้ายประจำยุคว่าช้าไปแล้วล้าสมัยแล้วสายเสียแล้วมรรคผลเป็นเพียงตำนานที่เหล่าสาธุชนผู้มีวาสนาร่วมชาติร่วมแผ่นดินกับพระพุทธโคดมบันทึกไว้ให้คนรุ่นเราชื่นชมเล่นมิใช่ของจริงที่หาได้ในวันนี้วันพรุ่งอีกต่อไปณวันนี้แม้ยังมีชนกลุ่มน้อยเข้าเฝ้าพระศาสดาผ่านพุทธวจนะและเกิดศรัทธาประสาทะเชื่อถือเลื่อมใสว่ายังเป็นไปได้จริงในปัจจุบันกับทั้งฮึกเหิมพอจะลงมือพิสูจน์ให้ประจักษ์ด้วยตนเองแล้วไม่สนเสียงบั่นทอนกำลังใจรอบข้างแล้วก็อุตส่าห์เกิดปัญหาตามมาอีกจนได้นั่นคือคำถามคาใจว่าสติปัฏฐาน4คืออะไรทำตามลำดับขั้น1 2 3กันท่าไหนมีสิ่งใดเป็นเครื่องรับประกันว่าปฏิบัติถูกปฏิบัติตรงเมื่อช้างยืนอยู่สำหรับคนตาดีย่อมทราบทันทีว่ารูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรแต่สำหรับคนตาบอดที่มีโอกาสลูบคลำเพียงบางส่วนย่อมเถียงกันไม่หยุดไม่มีจุดยุติลงเอยว่าช้างเป็นอย่างไรแน่ใครจับตรงไหนก็นึกว่าช้างเป็นอย่างนั้นนับเป็นเรื่องลำบากที่ควรเห็นใจกันและกันแต่ขอเพียงเป็นคนตาบอดที่ไม่ปักหลักยืนกับที่ค่อยๆจับจุดไปจนครบถ้วนก็อาจรู้จักช้างทั้งตัวเท่าเทียมหรือใกล้เคียงคนตาดีได้อุปมาอุปไมยเช่นเดียวกันกับที่เราพยายามมองเห็นสติปัฏฐานสี่ให้เป็นภาพรวมในคราวเดียวย่อมยากเย็นและดูเหมือนเกินเอื้อมสำหรับคนบอดเช่นเราๆท่านๆแต่หากเปลี่ยนมุมมองลองปรับวิธีเสียใหม่มาแลดูจุดง่ายที่สุดเหมือนขนมหวานชิ้นเล็กเคี้ยวง่ายคือขั้นตอนแรกสุดที่พระพุทธเจ้าสอนแค่ให้มีสติรู้ว่ากำลังหายใจออกหรือหายใจเข้าทุกอย่างก็คงดูเป็นไปได้มากขึ้นขยับใกล้ความจริงเข้าไปอีกนิดขอให้ทราบเถิดว่าลมหายใจเข้าออกที่เกิดทุกขณะจิตนี้แหละคืออุปกรณ์ชิ้นแรกตราบใดใครยังมีมันตราบนั้นทุกคนตั้งหลักปฏิบัติสติปัฏฐานสี่ได้เสมอหนังสือเล่มนี้มีจุดประสงค์ง่ายๆ 1. คือให้ผู้อ่านหันมาสนใจฟังพระพุทธเจ้าตรัส2. คือแสดงให้เห็นว่าที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เป็นความจริงได้อย่างไรผู้เขียนเป็นคนร่วมสมัยกับผู้อ่าน
เพราะฉะนั้นผู้เขียนจึงคิดแบบเดียวกันสงสัยแบบเดียวกันรวมทั้งอยากปลงใจเชื่อมั่นได้สนิทแบบเดียวกับผู้อ่านนอกจากนี้ยังมีโอกาสได้รับฟังคำถามคาใจของชาวพุทธจำนวนหนึ่งซึ่งเหมือนการราวถอดออกมาจากพิมพ์เดียวคือสงสัยว่าเพื่อปฏิบัติให้ถึงมรรคผลนั้นชาติเดียวทันไหมบารมีพอไหมปัญญาไหวไหมถ้าเพียงเปลี่ยนคำเพียงเล็กน้อยโจทย์ของชีวิตจะต่างไปและมีวิธีได้คำตอบสมเหตุสมผลกว่าเดิมเช่นลองถามตัวเองว่าเป็นมนุษย์พอไหมก็จะได้คิดถึงศักยภาพของมนุษย์อันเปิดเผยแทนการคิดถึงเรื่องชาติเรื่องบารมีลี้ลับหากยังลังเลก็อาจเพิ่มเงื่อนไขเข้าไปเช่นเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาพอไหมก็จะได้คิดถึงหลักฐานเป็นตัวบุคคลธรรมดาที่เคยยืนยันการบรรลุธรรมให้พระพุทธเจ้าทั้งในอดีตและปัจจุบันแทนการทึกทักว่าปัญญาค่านี้คงไม่เพียงพอเป็นแน่หากยังไม่ปลงใจสนิทก็อาจเพิ่มปัจจัยให้เห็นเขาเงาคำตอบชัดเจนถึงที่สุดคือเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาศรัทธาสติปัฏฐาน4มีใจอุทิศตัวจะสำเร็จไหมเริ่มตั้งคำถามกันอย่างนี้หนทางจะได้ดูสว่างสวัยขึ้นและคำตอบจะไม่ลอยมาตามลมหรือไม่ผุดขึ้นจากความคาดเดาคะเนเองใดๆเพราะพระพุทธองค์ผู้รู้แจ้งแทงตลอดเยี่ยงสัพพัญญูเจ้าทั้งหลายรับรองไว้หนักแน่นว่าถ้าทำจริงต่อให้บารมีน้อยเท่าน้อยก็ต้องถึงที่สุดได้ใน7 ปีทุกอักษรในหนังสือเล่มนี้ยืนอยู่บนฐานเดียวกับวิธีตั้งคำถามหามรรคผลดังกล่าวหนังสือเล่มนี้จะได้แสดงลำดับตั้งแต่เดือนแรกไปจนถึงเดือนที่7ว่าเกิดประสบการณ์ทางใจกันอย่างไรจากภาวะแบบคนธรรมดาสามัญไปจนกระทั่งปรากฏการแห่งมรรคผลอุบัติขึ้นเพื่อป้องกันข้อกังขาต่างๆนานาผู้เขียนขอทำความเข้าใจไว้3 ประการคือประการแรกชื่อหนังสือไม่ได้เป็นคำรับรองว่าผู้เขียนบรรลุธรรมแต่เป็นการแสดงว่าพระพุทธเจ้าตรัสยืนยันไว้เช่นนี้จะได้เป็นการยุให้ผู้ยังลังเลสงสัยเกิดบันดาลพลังใจเข้มแข็งพอจะลุกขึ้นพิสูจน์ความจริงภายในขอบเขตเวลาที่แม้ไม่เร็วทันใจแต่ก็ไม่ช้าเกินรอประการที่2คำว่าฉันตลอดหนังสือเล่มนี้มิได้หมายถึงตัวผู้เขียนแต่เป็นการคัดเอาประสบการณ์จริงตามสถิติที่มักเกิดขึ้นกับผู้ภาวนาทั้งตัวผู้เขียนเองทั้งเพื่อนนักปฏิบัติธรรมตลอดไปจนกระทั่งครูบาอาจารย์ในอดีตก่อนพุทธปรินิพานมาถึงปัจจุบันที่เป็นยุคอินเทอร์เน็ตแล้วผูกรวมเป็นเสมือนบุคคลเดียวโดยหวังว่าผู้อ่านอ่านแล้วจะรู้สึกโดนตัวโดนใจตั้งแต่ต้นจนจบประการที่3ปรากฏการขณะจิตของการบรรลุมรรคผลนั้นผู้เขียนนำมาจากการสาธยายธรรมในพระไตรปิฎกรวมทั้งอรรถกถาจารย์ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าท่านถึงธรรมจริงแม้การสาธยายลักษณะนิพพานที่จิตเข้าไปรู้ก็มีหลักฐานเป็นพุทธพจน์หาใช่สิ่งที่ผู้เขียนคิดประดิษฐ์ขึ้นจากความคิดหรือจินตนาการแต่อย่างใดสรุปแล้วสิ่งที่จะได้จากการอ่านหนังสือเล่มนี้คือการเห็นภาพสมมุติของบุคคลธรรมดาสามัญคนหนึ่งที่เพียรปฏิบัติธรรมตลอด7 เดือนอันพอทำให้ยอมลงใจเชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีจริงมรรคผลนิพพานมีจริงและพระพุทธเจ้าตรัสว่าสติปัฏฐาน4เป็นทางเดียวที่จะพาไปถึงมรรคผลนิพพานเป็นสิ่งที่ยืนยงคงกระพันเป็นสัจจะไม่จำกัดการหมายถึงยังปฏิบัติกันได้ในปัจจุบันหรือถ้า100 ปี 1,000 ปีข้างหน้าสติปัฏฐาน4ยังคงบันทึกสืบทอดกันอยู่ผู้คนในยุคนั้นก็จะสามารถปฏิบัติเพื่อถึงมรรคผลนิพพานกันได้
ไม่ล้าสมัยแต่อย่างใดเลยขอกล่าวถึงที่มาที่ไปหรือเบื้องหลังของหนังสือเล่มนี้อีกสักเล็กน้อยเดิมทีด้วยความปรารถนาจะให้คนร่วมสมัยได้เกิดความศรัทธาพระพุทธองค์นั้นผู้เขียนเกิดแรงบันดาลใจจะเรียบเรียงหนังสือเกี่ยวกับสติปัฏฐานสีให้อ่านเข้าใจง่ายด้วยภาษาร่วมสมัยโดยยกพระพุทธพจน์ขึ้นตั้งแล้วแจกแจงตามลำดับว่าในฐานะผู้ปฏิบัติตามนั้นเมื่อทำเป็นขั้นๆแล้วเกิดผลอย่างไรหากติดขัดอุปสรรคอันใดแล้วจะผ่านไปได้ด้วยวิธีไหนหนังสือดังกล่าวคือมหาสติปัฏฐานสูตรมีอยู่ทั้งหมด2เล่มเล่มแรกเขียนเสร็จแล้วส่วนเล่มจบยังอยู่ในระหว่างทางอันครุขระอย่างไรก็ตามเสียงสะท้อนจากผู้ศึกษาหนังสือเล่มแรกก็ทำให้ผู้เขียนเห็นตามจริงว่าเนื้อหายังหนักเกินไปสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มมีความสนใจการภาวนาพอเห็นสับแสงธรรมะที่ไม่เคยคุ้นแล้วถอดใจไม่มีความอุตสาหะพอจะอ่านและทำความเข้าใจให้ทั่วถึงตลอดเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ทำให้พอมองเห็นล่วงหน้าว่าเล่มจบคงไม่เป็นมิตรกับมือใหม่ยิ่งกว่าเดิมเนื่องจากผู้เขียนตรัสเตรียมเนื้อหาทั้งข้อใหญ่ข้อย่อยไว้ละเอียดยิบคนที่จะอ่านสนุกได้คงต้องมีพื้นฐานภาคทฤษฎีและปฏิบัติมากแล้วผู้เขียนจึงตัดสินใจชะลอการออกหนังสือมหาสติปัฏฐานสูตรเล่มจบไว้ชั่วคราวแล้วขั้นกลางด้วยหนังสืออ่านง่ายสบายตาทั้งสำหรับมือใหม่และมือเก่าใช้ภาษาเชิงพรรณนาให้เห็นภาพมากขึ้นรวมทั้งอ้างอิงพุทธพจน์เฉพาะจุดที่จำเป็นรวมแล้วเนื้อหาก็คือการผนวกเอามหาสติปัฏฐานสูตรเล่มแรกกับเล่มจบไว้อย่างย่นย่อกระทัดรัดนั่นเองเชื่อว่าถ้าทำความเข้าใจกับเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้จบก็จะสามารถย้อนกลับไปอ่านมหาสติปัฏฐานสูตรด้วยความเข้าอกเข้าใจชัดเจนขึ้นผู้เขียนเข้าใจดีว่าหนังสือทำปฏิบัติที่อ่านง่ายที่สุดต้องใช้ประโยคและถ้อยคำบอกเล่าอันเป็นประสบการณ์สามัญล้วนๆแต่ความจริงคือถ้าไม่มีศัพท์บัญญัติให้เรียกขานบ้างเลยความทรงจำของคนเราจะพร่าเลือนจับต้องยากเพราะฉะนั้นศัพท์ธรรมะจึงต้องปรากฏในหนังสือเล่มนี้ประปรายแต่เมื่อปรากฏในที่ใดเป็นครั้งแรกก็จะพยายามอธิบายความหมายไว้ให้ง่ายที่สุดขอให้ผู้อ่านยอมสละเวลาทำความเข้าใจบ้างเพื่อประโยชน์ในระยะยาวต่อไปอาการน้อมปักใจเชื่อเป็นมโนกรรมชนิดหนึ่งและกรรมในชาตินี้จะพยายามรักษาเราไว้ในเส้นทางเดิมในชาติถัดๆไปกล่าวคือเมื่อเกิดใหม่ย่อมมีแนวโน้มจะเชื่อเช่นเดิมหากชาตินี้ปักใจเชื่อไปจนตายว่าเราไม่มีสิทธิ์บรรลุมรรคผลชาติหน้าแม้พบพระพุทธเจ้าก็คงมีกำลังใจอ่อนอาจทำบุญอธิษฐานขอไปบรรลุมรรคผลในพุทธกาลต่อๆไปอยู่ดีแต่หากเป็นตรงกันข้ามปักใจกับตนเองว่าจะเชื่อเรื่องบรรลุมรรคผลได้จริงด้วยการเพียรเจริญสติปัฏฐานสี่อย่างต่อเนื่องไม่ช้าไม่นานต้องสำเร็จผลดังพุทธพยากรเช่นนี้อย่างไรก็ไม่ขาดทุนด้วยความสุขอันเกิดแต่สติในปัจจุบันและแม้พลาดมรรคผลในชาตินี้เข้าจริงๆเพราะถึงอายุไขเสียก่อนชาติต่อไปก็ต้องมีนิสัยทางความคิดแบบเดิมบำเพ็ญเพียรหนักแน่นเข้าอีกแล้วในที่สุดย่อมแก่กล้ากระทั่งเข้ากระแสจนได้การเจริญสติปัฏฐานสี่เป็นพรในตัวเองและเที่ยงที่จะให้ผลเป็นการบรรลุธรรมตามคำพยากรณ์ของพระพุทธองค์ดังนั้นผู้เขียนจึงไม่อวยพรง่ายๆเพียงขอให้ทุกท่านบรรลุมรรคผลแต่ขอให้ลองทำตามพุทธพจน์จริงจังสักปีหนึ่งเถิดจะทราบเองโดยไม่ต้องฟังคนโน้นทีคนนี้ทีว่าเกิดเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาศรัทธาสติปัฏฐานสี่มีใจอุทิศตัวจะสำเร็จประโยชน์สูงสุดได้หรือไม่
ขอให้อานิสงส์จากการเขียนจงได้แก่ผู้ที่มีโอกาสอ่านทุกท่านเทอญลงชื่อผู้เขียนดังตรินตุลาคม2546ขอเชิญติดตามรับฟัง7เดือนบรรลุธรรมของผู้ใช้นามปากกาว่าดังตรินก่อนเหยียบบันไดขั้นแรกคนธรรมดาฉันเป็นคนขี้เหงาอย่างร้ายกาจและฉันก็เป็นคนคิดมากจนเครียดหนักบ่อยๆจนบางวันฉันก็นั่งแช่นอนแช่อยู่ในท่าเดิมได้เป็นชั่วโมงเบื่อหน่ายไม่อยากทำอะไรแล้วก็ไม่อยากเจอหน้าใครในอารมณ์นั้นฉันเคยคิดหาคำตอบอยู่เหมือนกันว่าคนเราเกิดมาทำไมและทำไมต้องทนเซ็งมีชีวิตตั้งนานและหลายสิบปีเพียงเพื่อวันหนึ่งจะต้องเป็นบุคคลสาบสูญไปจากโลกนี้ชั่วนิรันดร์แต่ฉันมีสายตาให้กับลวดลายสีสันที่น่ามองบนโลกไม่ต่างจากคนอื่นห่วงเวลาที่ได้สัมผัสกับเรื่องที่ตัวเองพอใจแรงๆฉันก็กลายเป็นอีกคนหนึ่งที่หมดเหงาเครียดไม่เป็นเอาแต่หัวเราะสนุกรวมทั้งเหลือคำถามเดียวในหัวก็คือทำอย่างไรจะอยู่เสพสุขให้สะใจในโลกนี้ได้นานๆเคยนึกว่าถ้าแอบถ่ายรูปคนธรรมดาคนหนึ่งอย่างฉันไว้ทุกอาทิตย์เก็บไว้สัก52ใบให้ครบปีแล้วเอามารวบรวมดูฉันว่าน่าจะเห็นอะไรดีๆที่ทำให้ได้ข้อคิดมากมายเพราะสิ่งที่รูปทั้ง52ใบจะแสดงร่วมกันแน่นอนคือความแตกต่างความไม่คงเส้นคงวารูปหนึ่งอาจกำลังยิ้มแฉ่งอีกรูปหนึ่งกำลังคล่ำเครียดขณะที่รูปส่วนใหญ่อาจกำลังเหม่อตาลอยอย่างเห็นได้ชัดไม่รู้ว่ากำลังสุขหรือทุกข์เพราะเรื่องใดเรื่องหนึ่งกันแน่หากนำรูป52ใบมาเรียงกันแล้วแปลแต่ละรูปให้เป็นจุดแสดงระดับความสุขความทุกข์ฉันก็เชื่อว่าเส้นกราฟคงกระโดดขึ้นกระโดดลงหน้าดูกับทั้งทำให้มองเห็นธรรมดาของคนธรรมดาว่าฉันมันต้องเป็นอย่างนี้แหละขึ้นแล้วลงลงแล้วขึ้นบางทีมากบางทีน้อยหาชีวิตใครเป็นเส้นตรงราบเรียบเท่าไม้บรรทัดไม่ได้หรอกแต่ก็น่าฉงนที่คนปกติทั่วไปรวมทั้งฉันด้วยจะมองไม่เห็นธรรมดาที่ว่านี้มนุษย์ทั้งเผ่าพันธุ์พากันคาดหวังในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นั่นคืออธิษฐานขอให้เส้นกราฟพุ่งขึ้นมาสูงถึงจุดหนึ่งแล้วแล่นเรียบเป็นเส้นตรงคงที่อยู่อย่างนั้นอย่าได้พลัดตกหล่นร่วงลงเลยเจ้าประคุณเอ้ยวันเดือนปีล่วงไปฉันใช้ชีวิตของคนธรรมดาโดยไม่เคยสำรวจว่ามันคุ้มหรือไม่คุ้มรู้แต่ว่าขอให้วันหนึ่งๆผ่านไปเท่าที่พอใจก็ใช้ได้จะเอาอะไรมากกว่าใจที่พอกันเล่าเรื่องสะดุดใจทุกคนจะมีอายุอยู่ในโลกกี่ปีก็ตามต้องมีสักวันหรืออย่างน้อยสักนาทีที่สะดุดคิดอะไรบางอย่างขึ้นมาจากคำพูดของคนอื่นคนอื่นที่ว่านี้อาจเป็นคุณครูสมัยอนุบาลที่สอนให้เราท่องกอไก่ขอไข่อาจเป็นคนรักที่อยู่ในอารมณ์
อยากทะเลาะและขุดคุยกันให้ละเอียดละออาจเป็นปราชญ์ระดับโลกคนโปรดที่คำคมถูกคัดลอกซ้ำแล้วซ้ำเล่าหรืออาจเป็นเพื่อนบ้านใกล้ตัวที่เรารู้จักแต่ไม่เคยคุยกันลึกซึ้งนี่เองก็ได้ความสะดุดใจเพียงครั้งเดียวในชีวิตอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงชั่วนิรันดร์ของคนธรรมดาสักคนโลกนี้มีคนที่พูดแล้วทำให้เราตาสว่างวาบปุ๊บปั๊บอยู่มากแต่เราไม่ค่อยเจอบ่อยนักอาจเป็นเพราะพอดีจังหวะกับที่หูตาเราปิดหรืออาจเป็นเพราะเสียงของเขาเบาเกินกว่าจะแพร่มาทางอากาศหรือกระดาษหนังสือหากเปรียบโลกนี้เป็นห้องดนตรีส่วนใหญ่ห้องดนตรีแห่งนี้จะเงียบหรือเกลื่อนเสียงรบกวนหรือมักจะมีเพลงพื้นดัดดาดที่ฟังเบื่อหูนานครั้งถึงจะกระหึ่มเพลงเด่นที่เล่นอย่างมีพลังประหลาดปลุกประสาทเราให้หูตาตื่นตะลึงได้และวันที่เพลงเด่นจะดังขึ้นก็อาจจะเป็นวันแสนธรรมดาของคนธรรมดาผู้ที่ไม่คาดหวังว่าจะฟังอะไรเป็นพิเศษฉันมีเพื่อนบ้านเป็นครอบครัวเล็กๆประกอบด้วยพ่อแม่ลูกชายวัย5ขวบกับคุณตาอีกคนหนึ่งและเนื่องจากรั้วบ้านเป็นแบบโลงไม่ใช่อิฐปูนสูงหนาบางตาครอบครัวฉันกับครอบครัวนั้นจึงมักจะยิ้มให้กันเป็นประจำแม้ไม่สนิทถึงขั้นแจกซองกฐินให้แก่กันและกันตามโอกาสก็มีไถ่ถามสารทุกข์สุขดิบบ้างประสาคนคุ้นหน้าเย็นวันหนึ่งขณะที่ฉันนอนฟังเพลงอยู่ในห้องนอนก็ได้ยินตัวน้อยประจำครอบครัวแหกปากลั่นบ้านว่าแม่ครับคุณตาตายแล้วคุณแม่เพิ่งกลับมาถึงบ้านอย่างนึกว่าจะเป็นอีกวันที่ไม่มีอะไรน่าจดจำไม่คาดหมายว่าจะเจอลูกชายตะเบงเสียงบอกเช่นนั้นท่าทางภูมิใจทีเดียวแล้วว่าเป็นคนแจ้งข่าวน่าตื่นเต้นให้ผู้ใหญ่รับรู้ก่อนใครฉันลุกมาชะโงกมองทางหน้าต่างเห็นคุณแม่เขาอ่อนแทบล้มทั้งยืนกับเสียงคึกขนองของเจ้าทมน้อยมันเป็นภาพที่ชวนคิดไม่ใช่เล่นระหว่างเด็กไร้เดียงสารับรู้การตายกับผู้ใหญ่ที่รู้คิดรับรู้เรื่องเดียวกันทำไมลูกชายเห็นเป็นเรื่องสนุกไปได้ขณะที่คุณแม่ถึงกับยืนตกตะลึงจังงังด้วยความตระหนักว่าได้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไปอย่างไม่มีวันกลับมาพบหน้ากันอีกส่วนฉันยืนอยู่ในห้องเพียงแค่คิดว่าต้องไปงานศพอีกแล้วสิเราหน้าเบื่อซะจริงเย็นอีกวันหนึ่งฉันยืนรดน้ำต้นไม้อยู่ริมรั้วหูได้ยินเสียงพ่อลูกข้างบ้านคุยกันบนเสื่อกลางสนามคุณพ่อคงร้อนเลยชวนลูกเมียมานั่งปอกผลไม้กินใต้ร่มไม้ประสาครอบครัวที่อบอุ่นพร้อมหน้าฉันได้ยินลูกชายตัวจ้อยถามคุณพ่อของแกว่าพ่อครับทำไมคุณตาถึงต้องตายด้วยล่ะครับฉันยิ้มเล็กน้อยคนเพิ่งลืมตาดูโลกได้ไม่ถึง5ปีนั้นแม้เห็นและได้ยินทุกสิ่งก็คงไม่ต่างจากคนโตๆดูทีวีรู้แต่ว่ามีตัวละครกระโดดโลดเต้นหรือว่าล้มลุกคลุกครานให้ดูยังไร้อารมณ์ร่วมกับตัวละครเหล่านั้นเว้นแต่จะมีส่วนได้ส่วนเสียมาถึงเนื้อถึงตัวของตนโดยตรงนั่นแหละจึงค่อยแหกปากโวยวายขึ้นดังๆความที่เพิ่งเกิดจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้อยู่ห่างจากความตาย
กลิ่นอายความตายยังเป็นของแปลกใหม่และไกลตัวข้อสงสัยเกี่ยวกับความตายจึงมักตกเป็นภาระของพ่อแม่ที่จะให้คำตอบพอฟังง่ายแก่ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของตนเป็นธรรมดาของพวกเราทุกคนนะลูกถึงเวลาตายก็ต้องตายเป็นคำตอบง่ายๆแฝงด้วยสำเนียงการุณแห่งผู้เป็นบิดาออสก็ต้องตายเหรอครับต้องตายเหมือนกันแต่ออสยังเด็กอยู่กว่าจะแก่แล้วก็ถึงเวลาตายเท่าคุณตายังอีกนานฉันพยายามจินตนาการคำว่านานในหัวเด็กวัย5 ขวบแล้วก็คิดว่าสมองของออสคงว่างเปล่าสิ้นดีอย่างมากอาจนึกเทียบเคียงกับเวลาที่รอพ่อแม่กลับบ้านก็ได้แล้วเมื่อไหร่คุณตาจะตื่นเห็นนอนอยู่ในโรงตั้งหลายวันแล้วอ่ะถ้าตาไม่ตื่นแล้วล่ะลูกต้องอยู่ในโรงอย่างนั้นตลอดไปฉันอดรอบมองลอดพุ่มไม้ใบไม้สอดตาดูไม่ได้สมดังที่นึกคาดเดาล่วงหน้าคือเห็นคุณแม่ของออสทำตาแดงๆปอกผลไม้อยู่ในชุดดำส่วนสามีของเธออธิบายมรณศาสตร์ให้ลูกฟังด้วยสีหน้าเป็นปกติและสำหรับลูกชายก็แน่นอนว่าไม่มีอะไรอื่นใดนอกจากความสงสัยเปื้อนเปลอะไปทั้งหน้าอ๋อเกือบลืมย้อนดูตัวเองสำหรับฉันแค่อยากรู้อยากเห็นว่าใครทำหน้าแบบไหนบ้างเท่านั้นแหละเพราะคุณตาของน้องออสในความทรงจำของฉันก็แค่คนแก่ข้างบ้านซึ่งแทบไม่คุ้นกันกับฉันเลยตลอด3 ปีที่ผ่านมาฉันไม่คิดว่าแกจะมองเห็นว่าหน้าตาฉันเป็นอย่างไรด้วยซ้ำตกลงต้องตายทุกคนเลยเหรอครับใช่ลูกเป็นอย่างนั้นคนทุกคนที่ลูกเห็นต้องตายกันหมดฉันหลบวูบทั้งที่แน่ใจว่าน้องออสคงไม่ได้มองมาแต่ยังไม่อยากเป็นหนึ่งในคนที่น้องออสเห็นสักเท่าไหร่พ่อครับทำไมทุกคนต้องตายด้วยล่ะครับคุณพ่อเงียบไปครู่หนึ่งคงเพราะว่ากำลังอยากจะกินชมพู่มากกว่าตอบคำถามไม่รู้จบของเด็กน้อยฉันชำเลืองเห็นคุณพ่อของเด็กชายเคี้ยวชมพู่อย่างสบายอารมณ์ใจนึกเร่งให้ตอบเร็วๆด้วยความอยากรู้วาทะเด็ดของคุณพ่อที่มีต่อคำถามโลกแตกพันนี้เด็กทุกคนย่อมทึกทักว่าพ่อแม่ให้คำตอบได้หมดโตขึ้นเขาคงเรียนรู้เองว่าไม่ใช่เช่นนั้นและคำถามหนึ่งก็มีคำตอบอยู่มากมายหลากหลายจากผู้คนร้อยพ่อพันแม่ฉันแค่อยากได้ยินว่าคำตอบแรกที่น้องออสจะได้ยินคืออะไรออสเพิ่งเห็นคนตายนะลูกความตายก็เลยเป็นของแปลกใหม่ต่อไปออสจะเห็นคนตายมากขึ้นและลูกก็จะรู้ว่าเป็นของธรรมดาออสดูเศษใบไม้แห้งบนพื้นนั่นสิเห็นไหมตอนนี้มันเป็นสีเหลืองแต่ก่อนนั้นน่ะมันเป็นสีเขียวเหมือนที่อยู่บนต้นนั่นน่ะพอถึงเวลามันจะต้องทิ้งตัวลงมาจากกิ่งก้านมารวมกันบนพื้นเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีเหลืองร่างกายของคนเราก็เหมือนกันวันนี้ดูสดใสมีชีวิตชีวาแต่วันหนึ่งก็ต้องแห้งลงแล้วก็หายไปจากโลกนี้เช่นเดียวกับใบไม้ที่ตกพื้นเด็กชายออสฟังแล้วงงเต็กจึงถามซ้ำคำเดิมคนเหมือนใบไม้ได้ไงอ่ะและทำไมคนต้องตายด้วยล่ะคุณพ่อถอนใจยาวเพราะเหมือนใบไม้ไงลูกวันหนึ่งก็ต้องร่วงหล่นลงดินเพราะกลายเป็นพวกเดียวกับดินไม่มีใครกำหนดหรอกว่าทำไมทุกสิ่งทุกอย่างต่างมีสภาพที่ต้องเสื่อมสลายกลายเป็นอื่นไปทั้งนั้นคุณตารู้ตัวไหมว่าจะตายรู้สิคุณตารู้ล่วงหน้านานทีเดียว
เตรียมตัวยกสมบัติให้แม่ของออสตั้งแต่ออสยังไม่เกิดเนี่ยรู้ก่อนตายแล้วทำไมคุณตาไม่หนีล่ะจะหนียังไงล่ะลูกเอ้ยถ้าโจรมันมาไล่ฆ่าเราก็ใช้สองเท้าวิ่งหนีได้แต่ร่างกายจะฆ่าตัวเองแม้แต่เท้าก็ยกไปไหนไม่ไหวแล้วถ้าคนเราต้องตายแล้วจะเกิดมาทำไมล่ะครับเพราะว่ายังติดค้างอยู่กับความไม่รู้ไงลูกคนเราน่ะเกิดมาเพื่อเรียนรู้เหมือนอย่างที่ลูกออสถามพ่อเพื่อให้รู้คำตอบอยู่นี่ไงแต่ถ้ายังติดค้างยังไม่รู้แจ้งก็ต้องเกิดใหม่มาถามใหม่อีกคล้ายสายฟ้าฟาดเปรี้ยงฉันไม่เคยเจอคำอะไรที่สะเทือนเลื่อนลั่นเข้ามาถึงจิตวิญญาณขนาดนั้นมาก่อนอาจเพราะครั้งหนึ่งเคยอยากรู้อย่างรุนแรงว่าทำไมต้องเกิดมาพอมาเจอคำตอบที่สะดุดหูและเหมือนมีบางสิ่งสะกิดบอกว่านั่นเป็นความจริงไม่ใช่สิ่งลวงไม่ใช่คำตอบแบบขอไปทีคนเราเกิดมาเพราะยังติดค้างอยู่กับความไม่รู้ถ้อยคำที่คุณพ่อพูดก็ทำให้ลูกชายกระจ่างขึ้นหรือนิ่งงุนงงสงสัยหนักกว่าเก่าอย่างไรฉันไม่อาจทราบได้สิ่งที่ต้องรู้ให้ได้ก่อนตายตั้งแต่วันที่คิดเรื่องเกิดมาทำไมอย่างจริงจังใจฉันก็พลอยกลัวตายไปพร้อมกับความไม่รู้หลงตายเท่ากับที่หลงเกิดกลัวว่าจะต้องเป็นเด็กวัย5ขวบ10ขวบ20ปี50ปีหรือ100ปีอีกและอีกครั้งแล้วครั้งเล่าพกพาเอาความไม่รู้ไปเกิดใหม่ตายใหม่อย่างไร้ที่สิ้นสุดคนทั่วไปกลัวตายเพราะเกรงจะไม่มีตัวตนที่หวงแหนแต่บัดนี้ฉันกลัวตายเพราะเกรงจะเสียโอกาสเรียนรู้ความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวเองฉันเกิดความรู้ขึ้นมาจริงๆจังๆว่าชีวิตนี้ควรใช้ให้คุ้มที่สุดด้วยการเรียนรู้อะไรแน่ล่ะสิ่งที่มนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งไม่สามารถสอดตาเห็นได้หมดว่ามีความรู้อะไรให้เลือกอีกบ้างแต่ละคนอาจมีสิ่งที่ทำให้คิดไปเองว่าดีที่สุดวางไว้ตรงหน้าอยู่แล้วอาจจะตั้งแต่เกิดหรืออาจจะเข้ามาพอดีจังหวะในขณะแสวงหาสำหรับคนไทยที่เกิดมาอย่างไม่รู้อิโนอิเนทั่วไปพระพุทธศาสนาดูเหมือนจะเป็นคำตอบแรกหรือไม่ก็เป็นคำตอบสุดท้ายเพราะความเป็นพุทธศาสนานั้นยิ่งใหญ่และอยู่ในความยอมรับมาช้านานเห็นได้จากจำนวนวัดกว่า 30,000 แห่งทั่วประเทศรวมทั้งการมีวันหยุดราชการเป็นวันสำคัญทางศาสนาปีละไม่น้อยแถมคำพูดกับความนึกคิดของชาวไทยก็มีศัพท์ทางพุทธเจืออยู่มากเช่นอุทานว่าอนิจจาหรือพุทโธส่วนตอนแสดงความขอบคุณคนให้ความกรุณาโดยเปรียบว่าเหมือนพระมาโปรดแม้แต่นำคำสูงมาใช้ในเชิงลบเช่นใครจะไปตรัสรู้ล่ะก็ยังเอาดังนั้นสำนึกความเป็นพุทธจึงแทรกซึมอยู่ในใจคนไทยมาแต่อ้อนแต่ออกโดยไม่จำเป็นต้องรู้ตัวเมื่อชีวิตเกิดปัญหาหรือใจมีคำถามโลกแตกแก้ไม่ตกก็ย่อมต้องเล็งไปที่คำตอบของพุทธศาสนาก่อนเพื่อนเป็นธรรมดาเช่นถ้าเคราะห์ร้ายก็มักจะนึกถึงการทำสังฆทานอุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรเป็นต้นฉันเฝ้าแต่เก็บงำความสนใจและสงสัยใคร่รู้คำตอบว่าชีวิตเราควรรู้อะไรมากที่สุดไว้ในใจมาดหมายว่าคุณพ่อน้องออสจะเป็นผู้ให้คำตอบได้ในวันหนึ่งเพราะสิ่งที่แกตอบลูกนั้น
แสดงวิสัยของผู้มีความรู้เชิงพุทธอย่างลึกซึ้งในตัวเองแล้วโอกาสก็มาถึงในวันงานเผาคุณตาน้องออดบรรยากาศในวัดทำให้ฉันไม่รู้สึกกระดากนักกับการกระแซะเข้าไปถามโดยเกริ่นตามตรงว่าฉันเคยได้ยินแกตอบคำถามลูกเสมอและบางคำตอบน่าสนใจมากเช่นคนเราเกิดมาเพราะติดค้างอยู่กับความไม่รู้เลยต้องมาเรียนรู้ทีนี้ฉันอยากรู้ว่าที่ไม่รู้นั้นคืออะไรและที่ควรรู้นั้นคืออะไรคุณพ่อลูกหนึ่งตอบอย่างไม่ลังเลว่ามนุษย์ทุกคนไม่รู้ความจริงเกี่ยวกับตัวเองครับฉันขมวดคิ้วนึกเงียบๆว่าคำตอบของแกมีพลังทำให้ย้อนเข้ามารู้สึกในตัวเองดีอย่างน้อยฉันก็ถามตัวเองขึ้นมา 2-3 ข้อในฉับพลันว่ามีความจริงใดเกี่ยวกับตัวเองที่ยังไม่รู้บ้างก็พบว่ามีอยู่มากเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นกลไกการทำงานในร่างกายมนุษย์อันสลับซับซ้อนที่แม้แต่แพทย์ยุคปัจจุบันก็รู้ไม่ทั่วถึงหรืออย่างเช่นวันตายจะมาถึงเมื่อไรเหล่านี้เป็นตัวอย่างความจริงเกี่ยวกับตนเองที่กำลังปรากฏอยู่หรือกำลังต้องเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทว่าไม่อยู่ในสำนึกรับรู้ของฉันแม้แต่น้อยฉันถามว่าถ้ารู้ความจริงเกี่ยวกับตัวเองแล้วจะได้อะไรคุณพ่อน้องออดตอบด้วยความมั่นใจว่าได้รู้ด้วยตนเองว่าหมดความติดค้างเหมือนคนที่ชำระหนี้หมดไม่จำเป็นต้องหาเงินมาจ่ายเพิ่มหรือเหมือนคนที่ทำงานใช้โทษในบ่อน้ำคร่ำจบสิ้นแล้วไม่จำเป็นต้องกลับมาลงน้ำโสโครกอีกคำถามว่าต้องรู้ความจริงเกี่ยวกับตัวเองให้ละเอียดละออทุกแง่ทุกมุมเลยไหมเพื่อนบ้านผู้ทรงภูมิให้คำตอบคือรู้นิดเดียวครับไม่ต้องมากหรอกคือรู้ว่ากายใจนี้ไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ต้องดับลงเป็นธรรมดาเพราะมันไม่ใช่ตัวตนของใครเพียงมีอะไรมาประกอบประชุมเป็นรูปเป็นร่างชั่วคราวคล้ายแผ่นเหล็กล้อยางเครื่องยนต์เข้ามารวมรูปร่างขึ้นเป็นรถเก๋งแต่พอหมดอายุก็ถูกถอดเป็นชิ้นๆแบบต่างคนต่างไปมองไม่เห็นรูปรถเก๋งคันเดิมในชิ้นส่วนใดๆอีกใจฉันวาบว่างไปชั่วขณะเมื่อจินตนาการเห็นความว่างเปล่าไร้แก่นแท้ของรถยนต์ถึงกับอึ้งเงียบเป็นครู่ก่อนถามต่อคือสงสัยว่าเมื่อฉันรู้สึกว่ากายใจเป็นของว่างเปล่าเหมือนรถยนต์ที่ปราศจากตัวตนอย่างนี้แล้วถือว่าพอหรือยังครูทางธรรมคนแรกของฉันก็ตอบว่าไม่พอหรอกครับรู้แค่นี้เรียกว่าเป็นปัญญาจากการฟังและปัญญาจากการจินตนาการตามยังเป็นปัญญาระดับคิดไม่ใช่ปัญญาเห็นจริงประจักษ์แจ้งด้วยจิตเมื่อกี้ใจก็วาบว่างไปทีหนึ่งยังไม่เรียกว่าเห็นด้วยจิตอีกหรือฉันจึงถามว่าทำอย่างไรจะรู้แจ้งได้ด้วยจิตต้องปฏิบัติธรรมตามหลักสติปัฏฐาน4ครับคือเราย้ายที่ตั้งของสติจากการงานแล้วก็การเล่นในชีวิตประจำวันเปลี่ยนมาเป็นอีกที่ตั้งหนึ่งคือกายใจนี้คอยตามระลึกรู้ว่ากายใจนี้ไม่เที่ยงเห็นชัดว่าอะไรอย่างหนึ่งเช่นลมหายใจหรือว่าอารมณ์สุขทุกข์มีธรรมดาเกิดขึ้นแล้วก็ดับลงไปเป็นธรรมดาแม้แต่ความลังเลสงสัยอยากรู้คำตอบของน้องในเวลานี้ก็มีขณะของการเกิดขึ้นเมื่อได้คำตอบก็จะดับลงเช่นกันหรือว่าถ้าสงสัยอยู่มีความคาใจอยู่ก็ต้องแปรปรวนไปอาจก่อตัวลงหรือว่าเข้มข้นขึ้นกว่าเดิมพอเห็นความไม่เที่ยงกายใจเสมอจิตก็เลิกยึดมั่นสำคัญผิดเลิกมองว่าสิ่งนั้นเที่ยงเลิกหลงเคล้าว่าสิ่งนั้นเป็นตัวตนพอเห็นอย่างต่อเนื่องมากเข้าจิตก็ขาดจากอุปทานที่ครอบงำมาแต่อ้อนแต่ออก
เรียกว่าบรรลุมรรคผลมีดวงตาเห็นธรรมเป็นอริยบุคคลของพุทธศาสนาฉันฟังแล้วยังรู้สึกคลุมเครือเพราะยังเป็นเรื่องใหม่อยู่มากแต่ก็รู้สึกด้วยว่าคุณพ่อน้องออสต้องเข้าใจชัดแจ้งในสิ่งที่พูดเป็นอย่างยิ่งฉันจึงยิงคำถามถัดมาคือจะทราบได้อย่างไรว่าเรารู้สิ่งสำคัญที่สุดที่ควรรู้แล้วหรือยังวาระนั้นอะไรจะเป็นตัวบอกว่าเราไปถึงแก่นของศาสนาแล้วคุณพ่อลูกหนึ่งอึ้งไปพักใหญ่คล้ายจะทบทวนเฟ้นหาข้อมูลในธนาคารความจำก่อนตอบด้วยน้ำเสียงที่สุขุมนุ่มนวลพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าถ้าใครเข้าป่าหาแก่นไม้แต่ต้องไปเจอกิ่งใบเจอสะเก็ดเจอเปลือกเจอกระพี้ก็อาจสำคัญว่าเป็นแก่นเพราะไม่ทำความรู้จักแก่นให้ดีเสียก่อนเลยได้สิ่งที่ไม่ใช่แก่นติดมือกลับบ้านลาภสรรเสริญเปรียบเหมือนกิ่งไม้ใบไม้ศีลเปรียบเหมือนสะเก็ดสมาธิเปรียบเหมือนเปลือกญาณอย่างรู้ต่างๆก็เปรียบเหมือนกระพี้แต่แก่นสารที่แท้จริงก็คือความหลุดพ้นแห่งใจชนิดไม่กลับกำเริบอีกสรุปก็คือถ้าเรายังไม่รู้จักภาวะของใจที่หลุดพ้นเด็ดขาดก็ยังไม่ได้ชื่อว่าเรารู้สิ่งสำคัญที่สุดที่ควรรู้เหมือนสายน้ำที่ปะทะใจคลื่นโครมดวงตาฉันตื่นเต็มกับคำว่าความหลุดพ้นแห่งใจแบบไม่กลับกำเริบอีกคือแก่นสารที่แท้จริงฉันแจ้งความจำนงขอเป็นลูกศิษย์ขอเรียนรู้วิธีปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐาน4กับผู้ให้แสงสว่างแรกซึ่งท่านก็ตกปากรับคำเป็นอย่างดีบอกว่าบ้านใกล้กันแค่นี้สะดวกไปนั่งคุยกันทุกวันกับท่านก็ได้พร้อมกับออกตัวว่าท่านยังเป็นผู้ครองเรือนยังมีห่วงผูกรัดแม้แต่ลูกเมียก็ยังตัดไม่ได้ไม่ใช่ผู้รู้แจ้งอันมีใจหลุดพ้นแล้วแต่เมื่อสอนพื้นฐานเบื้องต้นให้ชั้นระยะหนึ่งก็จะพาไปกราบพระอาจารย์ของท่านในภายหลังนัดแนะจะเริ่มไปบ้านท่านตั้งแต่เย็นวันต่อมาฉันอิ่มอกอิ่มใจเหลือกำลังถึงจะยังไม่มีคำตอบหรือหนทางแจ่มแจ้งแต่อย่างน้อยก็อุ่นใจว่าเจอครูผู้ชี้ทางเป็นความสว่างนำวิถีให้แน่แล้วที่เหลือคือไปศึกษาเล่าเรียนกับท่านเต็มกำลังฉันโชคดีเหนือความโชคดีมีผู้ให้คำตอบสำคัญที่สุดในชีวิตไม่พอยังมาประชิดติดบ้านกันอย่างนี้อีกข่าวดีข่าวมงคลเพิ่งปรากฏข่าวร้ายข่าวสุดอัปมงคลก็กวดติดไล่หลังตามมาเพียงชั่วข้ามคืนชีวิตคนไม่แน่นอนแค่เดินทางไปงานศพตัวเองก็มีสิทธิ์ตายได้ครูธรรมะของฉันประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ร้ายแรงเสียชีวิตทั้งครอบครัวระหว่างกลับบ้านท่านเป็นครูธรรมะที่สอนฉันหลายอย่างในคราวเดียวทั้งความจริงผ่านปากทั้งความจริงผ่านความตายฉันพูดไม่ออกเป็นคนเดียวในบ้านที่ตกตะลึงหน้าซีดเหมือนเสียญาติสุดที่รักต่างจากคนอื่นซึ่งอย่างมากก็แค่คุยกันแซดด้วยความตกอกตกใจกับการจากไปของเพื่อนบ้านที่คุ้นหน้ามาหลายปีอกใจฉันจุกแน่นไปหมดเหมือนคนหิวจัดที่เห็นอาหารวางล่อโชยกลิ่นหอมยวนใจอยู่ใกล้ๆแล้วแต่มัวชะล่าไปครึ่งนาทีก็มีใครมาตัดหน้าเอาไปเสียก่อนเสียดายสายเกินไปพบหน้าผู้รู้แล้วทำไมฉันจึงไม่รีบถามให้ละเอียดเหตุใดจึงเชื่อว่ายังมีพรุ่งนี้ให้ถามทั้งที่ความจริงคือจะไม่มีพรุ่งนี้อีกแล้วความตายของครูทำให้ความกระหายใกล้รู้ของฉัน
ถูกเร่งเร้าให้ร้อนแรงยิ่งขึ้นเหมือนครูของฉันสอนตรงๆว่าชีวิตเป็นสิ่งไม่ควรประมาทจะตายเมื่อใดไม่อาจพยากรณ์มัจจุราชมักมาถึงตัวโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้าถ้าวันนี้ยังมีกำลังก็ควรทำกิจที่คิดว่าควรทำที่สุดทำแล้วคุ้มกับการเกิดมาที่สุดเพื่อจะไม่เสียใจในภายหลังว่าวันสุดท้ายมาถึงแล้วยังไม่ได้ใช้โอกาสทองให้สมค่าความวุ่นวายหลังพุทธปรินิพพานคล้ายเจอคนนำทางที่น่าเลื่อมใสแต่มีอันพลัดพรากจากไปสู่แดนไกลยังไม่มีวันกลับมาเจออีกฉันจึงตกอยู่ในสภาพเคว้งคว้างแสวงหาคนนำทางใหม่เครื่องมือนำทางใกล้ตัวที่สุดหาง่ายที่สุดก็คือหนังสือเพราะเพียงแค่เดินเข้าร้านหนังสือหรือใช้คอมพิวเตอร์ต่อโทรศัพท์เข้าอินเทอร์เน็ตก็มีข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมกลั่นเกลือดไปหมดข้อมูลเหล่านั้นส่วนใหญ่ถูกกลั่นกรองแล้วชั้นหนึ่งจากสำนักพิมพ์เพราะฉะนั้นอย่างน้อยจึงพอเชื่อถือว่าคงไม่ใช่ข้อมูลที่ปราศจากข้อมูลของคนนึกอยากจะพูดอะไรก็พูดฉันลองนั่งสมาธิและเดินจงกรมตามรูปแบบต่างๆค้นหาว่าวิธีใดเหมาะกับตนเองระยะหนึ่งจึงพบว่าคำถามที่มือใหม่ต้องการคำตอบอย่างที่สุดนั้นมีหลายประการเช่นจะเริ่มต้นปฏิบัติอย่างไรให้เหมาะกับตนเองหรือถูกต้องตรงหลักวิชาบรรลุธรรมของพระพุทธเจ้าอยากรู้ว่าปฏิบัติไปแล้วถูกหรือผิดมีเกณฑ์การวัดใดที่ชัดเจนพอการปฏิบัติถ้าหากถูกควรจะต่ออย่างไรถ้าผิดควรจะแก้ไขอย่างไรคำตอบเหล่านี้คือจุดที่ทุกคนต้องการจากครูเหนือสิ่งอื่นใดสรุปว่าทุกคนต้องมีครูแต่ครูคนไหนล่ะที่เชื่อได้ว่ารู้จริงครูคนไหนล่ะที่เข้าใจสิทธิทุกประเภทครูคนไหนล่ะขัดเกลาสิทธิแต่ละประเภทได้ด้วยอุบายที่เหมาะสมและถ้าสมมุติว่ามีครูที่รวมเอาคุณสมบัติข้างต้นครบพร้อมทุกประการไว้ในคนเดียวท่านจะเก็บตัวเงียบหรือว่ามีชื่อเสียงดังกระชอนหากเก็บตัวเงียบฉันก็ไม่รู้จะไปงมเข็มในมหาสมุทรเจอได้อย่างไรเมืองไทยคนตั้งเกือบร้อยล้านรำร่อครั้นถ้าหากเรื่องชื่อระบือนามล่ะโอกาสที่ฉันจะได้เข้าถึงตัวท่านยากพอๆกับขอนัดนายกเพราะฉันเพิ่งทราบว่ามีคนอยากหลุดพ้นอยากปฏิบัติทำถูกต้องตรงทางและก็แสวงหาครูผู้น่าเชื่อถือเหมือนอย่างฉันบานตะไทยปัจจุบันมีการอบรมระยะสั้นและระยะยาวมากมายหลายแห่งแต่ต้องสอดตาดูเงียหูฟังมากๆหน่อยจึงจะได้ข้อมูลครบถ้วนทั้งสถานที่และเวลาฉันตระเวนไปเข้าคลอสอบรมตามสถานฝึกปฏิบัติดังๆหลายต่อหลายแห่งยอมรับทุกแนวเคารพทุกความเชื่อนอบน้อมต่อทุกอาจารย์ตราบใดที่ท่านกล่าวว่าหลักสูตรของตนเป็นสติปัฏฐาน4ก็น่าจะพาฉันไปสู่ความหลุดพ้นได้แต่หลังจากพยายามยอมรับทุกแนวทุกความเชื่อและทุกอาจารย์มากเข้าในที่สุดฉันก็เริ่มงงว่าจะเอาอย่างไรดีบางคนบอกว่าต้องศึกษาทฤษฎีให้ทั่วถึงก่อนเพื่อประกันความหลงผิดคิดพลาดเมื่อลงมือปฏิบัติบางคนบอกว่าปฏิบัติเลยไม่ต้องศึกษามากเพราะรุงรังน่ารำคาญแล้วก็ชวนให้หลงฟุ้งตามอักษรเกินจำเป็นในทางทฤษฎีบางคนชอบพระสูตรแต่บางคนชอบพระอภิธรรมบางคนปักหลักอยู่กับคัมภีร์ชั้นแรกแต่บางคนก็อ้างอิงแต่คัมภีร์ชั้นหลัง
บางคนชอบการผสมผสานระหว่างความรู้เก่ากับความรู้ใหม่แต่บางคนตั้งแง่ปิดกั้นสิ้นเชิงกับการปรับเปรียบเทียบเคียงระหว่างพุทธะกับวิทยาการในโลกยุคปัจจุบันในทางปฏิบัติบางคนบอกว่าให้กำหนดสติรู้ตัวในชีวิตประจำวันได้เลยบางคนบอกว่าให้เข้ากรรมฐานตามรูปแบบเสียก่อนบางคนชอบหลับตารู้ลมหายใจบางคนชอบลืมตาตั้งสติรู้ความเคลื่อนไหวบางคนบังคับว่าจะต้องเดินจงกรมให้เคร่งครัดบางคนบอกว่าให้เดินเร็วตามสบายเหมือนพักผ่อนไม่น่าเชื่อว่าเพียงความเห็นผิดแปลกในการตีความตามอักษรกับความแตกต่างทางรูปแบบการปฏิบัติก็กลายเป็นประเด็นโจมตีกันได้ดุเดือดบางทีถึงขั้นคิดทำบุญเพื่อพระศาสนายอมทำบาปชกใต้เข็มขัดฝ่ายตรงข้ามเสียหน่อยเล่นสกปรกจัดโคลนกันดื้อๆก็มีเท่าที่ฟังข้อถกเถียงขัดแย้งทางอินเทอร์เน็ตทางเทปอาจารย์ดังและทางตาหูของฉันเองเมื่อเจอหน้าสหายธรรมชาวพุทธใครๆก็กลัวคนอื่นทำความเสียหายให้พระศาสนาแต่ตัวเองทำบ้างหรือเปล่าไม่เคยกล้าสำรวจจริงจังอาจเพราะลึกๆก็รู้ว่าตนก็เคยเป็นต้นเหตุแห่งความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนหรือว่ามีส่วนร่วมสร้างความร้าวฉานขึ้นในหมู่ชาวพุทธมาเหมือนกันแทบทุกคนมักสำคัญว่าตนเองดีพอจะติคนอื่นซึ่งถ้ามองในมุมกลับก็คือคนเราจะคาดหวังให้ภาระหน้าที่ทำดีจงเป็นของผู้อื่นตัวเองไม่ต้องทำและอย่าได้มีใครมาคาดหวังในตัวเราให้มากเนื่องจากเราเป็นเพียงมนุษย์ปุถุชนคนธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นส่วนคนอื่นๆควรจะประพฤติตนในแบบที่เป็นอุดมคติจะพูดหรือจะทำอะไรอย่าให้ใครตำหนิได้ฉันเชื่อว่าชาวพุทธที่รักศาสนาไม่มีใครตั้งใจทำลายศาสนาทำนองเดียวกันกับที่ไม่มีบ้านใดทุบหม้อข้าวของตัวเองทิ้งแต่ความมัวเพลินเพ่งโทษคนอื่นอยู่ก็เลยเผลอลืมตรวจดูว่าโทษของเราเพิ่มพูนไพบูลย์ผลไปถึงไหนแล้วอย่างเช่นบางคนรู้จักพุทธพจน์มากแทบเรียกว่าครอบคลุมทั่วถึงทุกประเด็นพูดเรื่องไหนเป็นหยิบจับพุทธพจน์มาอ้างอิงได้หมดแบบนี้มีคุณใหญ่เป็นอนันต์แต่ในทางตรงกันข้ามอาจก่อโทษได้มหันต์เช่นกันเช่นยกพุทธพจน์มาเพื่อข่มขีหรือสนับสนุนจิตคิดกลด่าฝ่ายตรงข้ามของตนผู้ฟังรับพุทธพจน์พร้อมกับกระแสโทสะของผู้อ้างอิงย่อมเกิดจิตคิดมัวหมองต่อพุทธพจน์ไปด้วยเรียกว่าผู้อ้างอิงพุทธพจน์ผิดกาลเทศะการหยิบจับพุทธพจน์มาใช้เสริมเติมสนับสนุนวจีทุจริตของตนเองบ่อยๆนั้นนอกจากจะไม่ได้บุญแล้วก็ยังชื่อว่าก่อบาปมหันต์ด้วยการทำให้พุทธพจน์เสื่อมลงอีกด้วยและเมื่อส่วนใหญ่ต่างถนัดที่จะโยนโทษให้แก่กันและกันมือใหม่ฝันหลุดพ้นอย่างฉันที่เพิ่งก้าวเข้าบ้านก็มักจะยืนเด๋อดูคนในบ้านตีกันอย่างมึนงงจับต้นชนปลายไม่ติดไม่ทราบว่าอะไรกันแน่คือหลักการอะไรกันแน่คือหลักกูจึงอยากจะรู้ชัดว่าฝ่ายใดผิดฝ่ายใดถูกแต่ใครถูกใครผิดก็ตามวิธีทิ่มตามหรือรบพุ่งกันด้วยขวานในปากของผู้ทรงภูมิทั้งหลายย่อมทำให้บรรดากองทัพธรรมหน้าใหม่รับผลร้ายไปเต็มๆ เพราะฉันไม่ได้จดจำว่าการฟาดฟันกันให้ล้มหายตายจากกันไปข้างในแต่ละครั้งนั้นใครเป็นผู้แพ้ใครเป็นผู้ชนะฉันตระหนักแต่ว่าที่แพ้อย่างแท้จริงคือพุทธศาสนาโดยรวมข้าที่หาใครเป็นตัวแทนหรือหลักฐานทางปัญญาประกอบเมตตาประจำศาสนายากมากแล้วเมื่อลงมือทดลองปฏิบัติหลายๆแนวฉันก็พอเข้าใจอะไรมากขึ้นการปฏิบัติธรรมที่แท้จริงจะลาดลึกพิสดารปานใดก็ตามอย่างไรก็ต้องมีจุดเริ่มต้นและจุดเริ่มต้นต้องง่าย
จดจำไปทำได้ทันทีระลึกขึ้นมาเมื่อไรก็ต้องใช้ได้เดี๋ยวนั้นผู้ปฏิบัติธรรมที่ฉลาดก็มักจะมีอุบายเฉพาะตัวเพื่อดึงสติได้ง่ายๆหากไม่เลือกอุบายวิธีที่แน่นอนสักอย่างหนึ่งไว้ตั้งหลักก็มักจะออกจากจุดเริ่มต้นไม่ไหวจับฉ่ายไปเรื่อยไม่ได้เรื่องอะไรเป็นชิ้นเป็นอันสักทีปัญหาเริ่มขึ้นเมื่ออุบายวิธีเฉพาะตัวของใครที่ถูกนำไปใช้แพร่หลายชี้แจงอธิบายรายละเอียดให้ครบถ้วนกระทั่งลงรอยครอบคลุมสติปัฏฐาน4ยากดังนั้นจึงมีบ่อยที่อุบายง่ายๆเพียงหนึ่งเดียวกลายเป็นทั้งหมดของการปฏิบัติไปถ้าถามว่าสายนั้นสายนี้สอนอะไรก็มักบอกต่อหรือจดจำกันว่าให้ทำแบบนั้นอย่างเดียวให้ทำแบบนี้จนกว่าจะเห็นผลยกระดับไปเรื่อยๆเองคล้ายกับว่าจงท่องก็ไก่ให้เป็นคำเดียวแล้วในที่สุดจะรู้เองว่าอักษรไทยไล่ตามระดับไปถึงฮอนคู่มีอะไรบ้างเมื่อมีผู้คนล้อมวงเข้ามาเชื่อกันมากเข้ากลายเป็นกลุ่มศรัทธาเป็นกลุ่มบูชาความเชื่อประจำแนวนั้นๆไปแล้วค่อยๆหยั่งรากทางความเชื่อลึกลงผ่านสานุศิษย์รุ่นต่อรุ่นพอเจอกลุ่มศรัทธาอื่นก็มีอุบายวิธีแตกต่างก็ง่ายที่จะมองเห็นข้อด้อยจุดอ่อนหรือกระทั่งมุมมองที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากหลักฐานคัมภีร์มากมายส่วนแนวความเชื่อของตนแม้เป็นของใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนก็อุตส่าห์เฟ้นหาบรรทัดเล็กบรรทัดน้อยในคัมภีร์มาสนับสนุนยืนยันจนได้น่าหดหู่ใจตั้งแต่พระศาสดาเสด็จดับขันธปรินิพพานก็คงไม่มีสาวกคนใดพูดถูกหมดได้อย่างพระองค์ท่านศาสนาเสียหายมาเรื่อยๆกับการพูดผิดหรือจำพลาดของผู้สืบทอดทั้งหลายฉันคิดว่าคงไม่มีใครคนใดคนหนึ่งทำความเสียหายให้พระศาสนาได้มากกว่าที่เป็นอยู่แต่การทะเลาะเบาะแว้งห้ำหั่นกันเองนั่นแหละเป็นความวิบัติอย่างแท้จริงและอาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้แรงดึงดูดโลกคงไม่ยินยอมให้เราหนีขึ้นฟ้าง่ายดายฉันใดแรงดึงดูดของวัฏสงสารก็คงไม่ยินยอมให้เราหนีไปนิพพานง่ายดายได้ฉันนั้นสังเกตเถอะขณะกำลังท้อแท้กับภาพฟัดกันนัวเนียเป็นหย่อมๆของบรรดาชาวพุทธผู้เจริญโชคชะตาก็พาไปเจอถ้อยคำตอกย้ำให้มืออ่อนเท้าอ่อนยิ่งขึ้นไปอีกเช่นพวกเราวาสนาน้อยเกิดไม่ทันพระพุทธเจ้าอยู่ในยุคของผู้มีปัญญาสามมาเกิดหมดสิทธิ์แล้วล่ะต้องหมั่นทำบุญมากๆนะแล้วอธิษฐานไปเกิดในยุคของพระศรีอริซึ่งจะได้มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หน้าโน้นหากสั่งสมบุญไว้มากแล้วเมื่อฟังธรรมต่อเบื้องพระพักก็จะสามารถบรรลุธรรมอย่างรวดเร็วถ้อยคำทำนองนี้ถ้าคนธรรมดาพูดอาจไม่ไกลนักแต่เมื่อคนระดับให้การศึกษาพุทธศาสตร์ชั้นสูงเป็นคนพูดหลายๆคนน้ำหนักความเชื่อถือจะมีมากและกระจายกว้างยิ่งกับทั้งมีการด้นเดาตามอำเภอใจกันอย่างสนุกสนานเช่นบางคนสมัครใจเชื่อว่าโลกนี้อาจไม่มีพระอรหันต์แล้วแต่ยังพอมีอริยะขั้นต้นๆอยู่บ้างแต่บางคนสมัครใจเชื่อว่าอริยะสูญสิ้นไปหมดแล้วไม่เหลือแม้แต่ผู้ทำภาวนาได้ตรงทางด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเลยกลายเป็นว่าใครหวังมากหวังผลหลังจากพุทธปรินิพพานจะถูกมองเป็นพวกหวังสูงเกินตัวไปต้องหวังพบพระพักพุทธองค์รับคำสอนจากท่านโดยตรงให้พระองค์ชี้ถูกชี้ผิดด้วยองค์ท่านเองเท่านั้นจึงจะมีสิทธมีวาสนาพอแท้จริงน้อยคนที่จะรู้ว่าต่อไปให้เกิดทันพระพุทธเจ้าพกบุญญาวาสนาติดตัวไปเกิดมาพอจะเข้าเฝ้าพระองค์ท่านแล้วก็ไม่แน่ว่าจะรอดเสมอไปอย่างเช่นในสามัญญผลสูตรว่าด้วยเรื่องของพระเจ้าอาชาติศัตรูผ
ผู้มีบุญญาธิการเหนือมนุษย์ทั้งทวีปคือครองบัลลังก์พระราชาได้แถมอุตส่ามีสิทธิ์เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าอีกต่างหากเสียแต่เผอิญก่อนหน้านั้นเวรกรรมชักนำให้ต้องรู้จักกับพระเทวทัตถูกยุยงให้เห็นผิดเป็นชอบแย่งชิงราชสมบัติจากเสด็จพ่อของตัวเองและแม้พระบิดายกสมบัติให้แล้วยังไม่วายกังวลจะถูกแย่งคืนเพราะพระเทวทัตยุให้ปรงพระชนเสียเพื่อความแน่นอนว่าและพระเจ้าอัชชาศัตรูก็เป็นประเภทบ้าจี้ยุขึ้นเสียด้วยไปๆมาๆหน้ามืดตามัวฆ่าพ่อตัวเองจนได้การฆ่าพ่อแม่นั้นต่อให้สำนึกผิดก็สายเกินต้องไปนรกลูกเดียวห้ามสวรรค์นิพพานหมดสมดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุหลังจากที่พระเจ้าอาชาติศัตรูมาเข้าเฝ้าแล้วกราบทูลลากลับว่าพระราชาพระองค์นี้ถูกขุดเสียแล้วพระราชาพระองค์นี้ถูกขจัดเสียแล้วหากเท้าเธอไม่ปรงพระชนชีพพระบิดาผู้ดำรงธรรมก็จะได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นผู้บรรลุธรรมต่อหน้าเราตถาคตทีเดียวนี่เป็นตัวอย่างของคนบุญมากเข้าขั้นมีสิทธิ์บรรลุธรรมต่อเบื้องพระพักตร์แต่ดันหลงเขลาไปทำกรรมหนักที่ปิดกั้นสวรรค์นิพพานเสียก่อนนับว่าเคราะห์ร้ายสาหัสต้องเลื่อนเวลาไปใช้กรรมในนรกให้หมดถึงจะมีสิทธิ์ใหม่แล้วอนาคตอันไม่เป็นที่รู้จะมีอะไรประกันว่าเราจะไม่พลาดแบบพระเจ้าอาชาติศัตรูนอกจากความไม่แน่นอนของตัวเราเองแล้วยังมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับกำลังพระหฤทัยแห่งองค์พระศาสดาแต่ละสมัยด้วยในคัมภีร์มหาวิพังมีผู้ทูลถามว่าเหตุใดศาสนาของพระผู้มีพระภาคบางพระองค์จึงอายุสั้นนักพระศาสดาของเราตรัสตอบด้วยพระญาณรู้เห็นอดีตเบื้องไกลและสรุปใจความสำคัญได้ว่าดูกระสารีบุตรพระผู้มีพระภาคนามว่าวิปัสสีสิขีและเวสภูทรงท้อพระทัยเพื่อจะทรงแสดงธรรมโดยพิสดารแก่สาวกทั้งหลายความรู้ที่ประทานไว้นั้นมีน้อยข้อศีลวินัยก็มิได้ทรงบัญญัติปาติโมกก็ไม่ได้ทรงแสดงเมื่อพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าเหล่านั้นอันตรธานแล้วสาวกต่างเหล่าต่างกอจึงทำพระศาสนาให้อันตรธานตามพระองค์ไปในเวลาอันสั้นหากสงสัยว่าพุทธศาสนามีอายุสั้นนั้นพระศาสดาท่านโปรดสอนสาวกอย่างไรก็ต้องตอบว่าสอนแบบใช้ญาณรู้วาระจิตและสอนเฉพาะคนตรงๆใครคิดผิดก็ทักใครเดินจิตถูกก็สนับสนุนดังพระพุทธองค์ของเราตรัสไว้ดูกระสารีบุตรเรื่องเคยมีมาแล้วพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าเวสภูทรงกำหนดจิตภิกษุสงฆ์ด้วยพระหฤทัยและทรงสั่งสอนพร่ำสอนภิกษุสงฆ์ประมาณพันรูปในแนวป่าอันน่าสะพรึงกลัวแห่งหนึ่งเช่นตรัสว่าพวกเธอจงตรึกอย่างนี้อย่าได้ตรึกอย่างนั้นพวกเธอจงทำใจอย่างนี้อย่าได้ทำใจอย่างนั้นจงละส่วนนั้นแล้วเข้าถึงส่วนนี้อยู่เถิดด้วยการสอนเช่นนี้ในเวลาต่อมาจิตของภิกษุประมาณพันรูปดังกล่าวก็ได้หลุดพ้นแล้วจากกิเลสหมักหมมในสันดานทั้งหลายสรุปคือถ้ามีวาสนาพอจะพบพุทธศาสนาบางครั้งต้องบวชเป็นภิกษุและใจถึงพอจะเข้าไปอยู่ในป่าอันพลั้นพรึงชวนขนหัวลุกร่วมกับพระศาสดาจึงจะได้รับพระกรุณาสอนจากจิตถึงจิตไม่ใช่เป็นเศรษฐีมีชีวิตสุขสบายแห่ขบวนไปกราบท่านและจะได้รับการสอนแบบพิเศษง่ายๆกันทุกคนอีกข้อสังเกตคือด้วยวิธีสอนแบบตรงตัวตรงวาระจิตของพระศาสดาไม่มีการสืบทอดคำสอนโดยพิสดารไม่มีการบัญญัติกฎระเบียบวินัยสงฆ์เป็นกิจจลักษณะไม่มีการถ่ายทอดความรู้ออกสู่วงกว้างนั่นหมายความว่าใคร
เกิดทันพระพุทธเจ้าสมัยนั้นแล้วไม่อยู่ใกล้พระองค์ท่านก็นับว่ามีโอกาสปฏิบัติธรรมถึงความหลุดพ้นได้ยากยิ่งในทางกลับกันเมื่อมีการบันทึกคำสอนพระศาสดาไว้อย่างละเอียดละออก็แปลว่าคนรุ่นต่อๆมามีสิทธิ์จะเข้าถึงธรรมตามอัตภาพใครขยันใครทำถูกตามคำสอนของพระศาสดาก็เอามรรคผลไปต่อให้ไม่เคยพบแม้แต่พระอรหันตสาวกของพระองค์ท่านก็ตามคุณง่ายๆว่าการเกิดร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้าบางพระองค์โอกาสศึกษาเล่าเรียนพุทธวจนะยังอาจจะน้อยกว่าสมัยนี้ของเราที่พระศาสดาเสด็จดับขันธ์อันตรธานไปจากโลกนี้แล้วด้วยซ้ำฉันมีกำลังใจยิ่งขึ้นเมื่อพบร่องรอยว่าตัวตนส่วนหนึ่งของพระพุทธองค์ยังคงดำรงอยู่เมื่ออ่านพบพระวจนะในมหาปรินิพพานสูตรความว่าธรรมที่ตถาคตแสดงแล้วจะเป็นศาสดาของพวกเธอต่อไปแปลว่าถ้าเจอคนศาสนาอื่นสอบถามว่าศาสดาของท่านเป็นใครศาสดาของท่านยังมีอยู่หรือไม่ก็ต้องบอกว่าศาสดาของเราคือพระพุทธเจ้าและท่านยังอยู่นั่นก็คือพระไตรปิฎกที่ชาวไทยรู้จักกันดีว่าในคัมภีร์สืบทอดบันทึกคำสอนของพระศาสดานั่นเองส่วนปัญหาที่ว่าคนยุคเราเป็นผู้ที่มีปัญญาสามวาสนาน้อยหรือหมดสิทธิ์รู้จักมรรคผลนิพพานเป็นความจริงหรือไม่นั้นประการแรกต้องดูว่าใครเป็นคนคิดใครเป็นคนพูดบอกต่อรวมทั้งใครเป็นคนเชื่อถือประการที่สองต้องรู้ว่าพระพุทธเจ้าตรัสเกี่ยวกับสิทธิ์ในการถึงมรรคถึงผลไว้อย่างไรฉันสืบแล้วพบว่ากลุ่มของผู้ที่เชื่อว่าล้าสมัยนั้นได้รับอิทธิพลทางความคิดแบบสืบกันมาหาใช่ว่ามีตัวตนผู้พูดประกาศคนแรกอย่างแท้จริงไม่กลุ่มของผู้เชื่อเช่นนี้อาจออกไปทางศรัทธาจริตชนิดใครพูดอะไรก็เชื่อหรืออาจจะหนักไปทางปัญญาจริตชอบคิดคาดคะเนแสวงความรู้เสียจนเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับคำว่าปัญญากล่าวคือพุทธิปัญญาชั้นสูงนั้นพระพุทธองค์ตรัสว่าคือความสามารถเห็นธรรมชาติเกิดดับไม่น่ายึดมั่นถือมั่นใครฝึกจริงจังถูกต้องเมื่อไรก็เห็นจริงเมื่อนั้นไม่จำกัดการแต่อย่างใดแต่พุทธิปัญญาสำหรับคนรุ่นใหม่อาจหมายถึงความรู้ความเข้าใจในธรรมะยากๆแจ่มแจ้งตลอดสายรวมทั้งมีการปลูกฝังความเชื่อกันว่าใครยิ่งรู้มากก็จะยิ่งมีเสบียงเป็นทุนรอนติดตัวต่อไปเกิดในพุทธกาลครั้งหน้าฟังธรรมต่อเบื้องพระพักแล้วบรรลุธรรมง่ายดายเมื่อนิยามของปัญญาผิดย่อมไม่ขวนขวายพิสูจน์จนเกิดปัญญาแบบพุทธที่แท้ความเชื่อว่าการเวียนว่ายตายเกิดและนรกสวรรค์มีจริงก็ดีความเชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีจริงก็ดีความเชื่อว่ามรรคผลนิพพานมีจริงก็ดีล้วนแล้วแต่เป็นศรัทธาพุทธเราเป็นศาสนาที่ฐานเป็นศรัทธาแต่ยอดเป็นปัญญาพูดง่ายๆว่าพิสูจน์ศรัทธาให้รู้แจ้งเห็นจริงได้ด้วยปัญญาในชาติปัจจุบันต่างจากศาสนาอื่นที่ฐานและศรัทธาแล้วยอดก็ยังเป็นศรัทธาอยู่อีกหลายเรื่องไม่อาจพิสูจน์จนกว่าจะตายเสียก่อนหากพุทธเรารักษาไว้แต่เพียงศรัทธาความเชื่อจะมีข้อแตกต่างจากศาสนาอื่นตรงไหนฉันค้นคว้าอยู่ไม่นานก็พบข้อความยืนยันในความอบอุ่นใจว่าแนวทางอันเป็นหลักสูตรสำเร็จรูปเพื่อบรรลุมรรคผลนั้นไม่จำกัดการไม่จำกัดเพศไม่จำกัดอายุเห็นได้จากพระพุทธองค์ยืนยันด้วยพระองค์เองในมหาสติปัฏฐานสูตรความว่าใครก็ตามที่เจริญสติปัฏฐานสี่นี้ให้ตลอดเขาพึงหวังผลสองประการอย่างใดอย่างหนึ่งคือพระอรหัตผลในปัจจุบันหรือถ้ายังมีอุปทานเหลืออยู่ก็เป็นพระอนาคามีภายใน7ปีหรือ6ปี
หรือ5ปีหรือ4ปีหรือ3ปีหรือ2ปีหรือ1ปีหรือ7เดือนหรือ6เดือนหรือ5เดือนหรือ4เดือนหรือ3เดือนหรือ2เดือนหรือ1เดือนหรือ15วันหรือ7วันพูดให้ง่ายคือใครมีกายและปัญญาแบบมนุษย์มีกำลังปฏิบัติหลักสติปัฏฐาน4ที่พระพุทธองค์แสดงไว้และยังคงบันทึกสืบทอดมาถึงทุกวันนี้อย่างช้า7ปีอย่างพอดี7เดือนและอย่างเร็ว7วันเป็นต้องรู้จักภาวะหลุดพ้นแห่งใจชนิดไม่กลับกำเริบเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งสืบค้นดูทั่วแล้วพระพุทธเจ้าท่านไม่เคยตรัสไว้ที่ไหนเลยว่าเมื่อการล่วงไปหรือหลังพุทธปรินิพพานแล้วจะมีข้อจำกัดในการบรรลุมรรคผลเพิ่มขึ้นในการตรัสเชิงพยากรณ์นั้นท่านเพียงระบุไว้ในมหาปรินิพพานสูตรว่าตราบใดภิกษุยังประพฤติธรรมโดยชอบตราบนั้นโลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์เลยซึ่งก็แปลได้อย่างเดียวคือถ้ายังทำก็ต้องได้สรุปคือมรรคผลจะล้าสมัยต่อเมื่อไม่มีการปฏิบัติธรรมอย่างถูกต้องเท่านั้นไม่เกี่ยวกับการไม่เกี่ยวกับช่วงสมัยที่มีผู้ปัญญาสามาเกิดมากไปอย่างใดเลยสมดังที่พระพุทธองค์ตรัสเสมอว่าสัจธรรมที่พระองค์ค้นพบและเผยแผ่นั้นควรน้อมเข้ามาดูเป็นของไม่จำกัดการมาพิจารณาโลกยุคปัจจุบันตามจริงถ้าพูดกันตรงไปตรงมาคือมีน้อยคนจะศึกษาเข้าใจและทรงจำหลักการสติปัฏฐาน4ได้ครบถ้วนและยิ่งน้อยที่ปฏิบัติกันจริงจังตลอดสายก็ไม่แน่แปลกใจหากจำนวนผู้บรรลุธรรมเป็นประจักษ์พยานให้พระพุทธเจ้าจะปรากฏเป็นของหายากแต่นั่นเป็นเรื่องของโลกเป็นประเด็นสำคัญสำหรับฉันคือวิธีปฏิบัติยังถูกรักษาไว้ครบถ้วนถ้าศึกษาจนเข้าใจและนำมาปฏิบัติเดี๋ยวนี้ก็จะต้องได้ผลภายใน7ปีเป็นอย่างช้าต่อให้บารมีอ่อนแสนอ่อนอย่างไรก็ตามฉันตกลงปรงใจเด็ดขาดว่าจะยึดพระพุทธเจ้าเป็นครูคนสุดท้ายท่านตรัสว่าอย่างไรจะปฏิบัติตามเพื่อให้เห็นผลจริงโดยไม่หวังทางลัดเช่นผู้วิเศษดลบันดาลให้บรรลุธรรมในแวบเดียวรวมทั้งไม่ไปในทางอ้อมเช่นรอพบพระพุทธเจ้าในพุทธกาลต่อไปซึ่งจะนานสักกี่แสนกี่ล้านปีก็ไม่ทราบฉันจะถือเอาประโยชน์ที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนความรู้ไว้มากมายสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันโดยเชื่อไว้ก่อนว่าเพียงพอต่อการพิสูจน์ด้วยตนเองถ้าแม้ความเชื่อของฉันผิดพลาดอย่างมากก็เสียเวลา7ปีในชีวิตแต่ถ้าความเชื่อของฉันถูกแปลว่าฉันกำลังจะเป็นผู้หนึ่งที่ใช้ชีวิตมนุษย์คุ้มที่สุดในโลกนั่นคือใช้ชีวิตเพื่อลืมตาตื่นขึ้นรู้ความจริงอันเป็นประโยชน์ต่อตนเองยังไม่เคยมีอะไรเทียบเย็นวันหนึ่งฉันประนมมืออธิษฐานดังๆต่อหน้าพระปฏิมาทองอารามว่าหากชาตินี้พลาดมรรคผลไปเพราะเป็นหนึ่งในผู้มีปัญญาสามไม่มีสิทธิ์บรรลุธรรมดังคำปรามาสของชาวพุทธบางส่วนก็ขอให้ชาติหน้ามีนิสัยเอาจริงปฏิบัติสติปัฏฐาน4ให้สมค่าอัตภาพมนุษย์ไปจนชั่วชีวิตทุกครั้งเหมือนเช่นที่ตั้งใจจะทำในชาตินี้ด้วยเถิดจากการศึกษาเรื่องกรรมอย่างละเอียดฉันเชื่อว่านิสัยจะเป็นสิ่งติดตัวข้ามภพข้ามชาติมนุษย์เป็นภูมิที่มีศักยภาพในการสร้างนิสัยสั่งสมไว้อย่างไรก็จะได้เป็นสมบัติติดตัวไปสร้างตนอย่างนั้นนิสัยที่ฉันสร้างต่อไปนี้คือเชื่อพระพุทธเจ้าศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างละเอียดเหมือนทุกคำ
เป็นทองที่ไม่อาจปล่อยปละให้ตกหล่นกรรมจะพยายามรักษาเราไว้กับทางเดิมอย่างเช่นที่พระพุทธองค์ตรัสว่าพวกเรามีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ฉันปรงใจเชื่อว่าสร้างนิสัยไว้อย่างนี้เป็นอาจินหรือที่เรียกว่าอาจินกรรมหากมีโอกาสเกิดใหม่เป็นมนุษย์อาจินกรรมที่ทำไว้ในชาตินี้ย่อมส่งให้ไปเกิดกับพ่อแม่แบบนี้ไม่มีเหตุปัจจัยแวดล้อมตั้งแต่วัยเด็กส่งเสริมให้เข้าลู่ทางของความเป็นเช่นนี้รวมทั้งมีกำลังและแรงบันดาลใจให้มุ่งมั่นเพียรเพื่อหลุดพ้นอย่างเอาจริงเอาจังเช่นนี้อีกต่างจากการปรงใจเชื่อไปตลอดชีวิตว่าตัวเองไม่มีทางบรรลุมรรคผลได้ในปัจจุบันกล่อมมโนกรรมย้ำคิดย้ำเชื่อในอาจินก็ย่อมฝังแน่นติดจิตติดวิญญาณไปแล้วเจอเหตุปัจจัยให้คิดแบบเดียวกันนี้อีกและอีกไม่รู้จบสิ้นเป็นต้นว่าต่อไปให้เกิดในสมัยพระพุทธเจ้าอุบัติก็ไปเกิดห่างจากท่านและฟังคำคนที่ทำให้ท้อก่อนทำให้เห็นมรรคผลเป็นของสูงเกินเอื้อมหรือแม้ฟังธรรมแล้วก็อยากอธิษฐานไปบรรลุเอาเบื้องหน้าแทนที่โอกาสมาถึงแล้วจะฉวยไว้ดังปรากฏให้เห็นอย่างผู้ทำบุญกับพระพุทธเจ้าและเหล่าอรหันต์และหวังผลเป็นสวรรค์นิพพานหลังจากตายไปแล้วมากมายก่ายกองก่อนปฏิบัติสติปัฏฐาน4ฉันเชื่อจริงๆเลยว่าตั้งใจดีย่อมเป็นฤกษ์ดีในตัวเองสมดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ในสุปปพันนหสูตรว่าสัตว์ทั้งหลายประพฤติชอบในเวลาใดเวลานั้นชื่อว่าเป็นฤกษ์ดีมงคลดีสว่างดีรุ่งดีขณะดียามดีและบูชาดีดังเช่นเมื่อฉันปรุงใจว่าจะยึดพระพุทธองค์เป็นผู้สอนกรรมฐานท่านสั่งอย่างไรฉันจะทำอย่างนั้นเมื่อฉันตั้งจิตว่าจะรับคำสั่งแรกจากพระพุทธเจ้าก็ได้เปิดสมุดบันทึกส่วนตัวคอมพิวเตอร์ที่ฉันรวบรวมพระสูตรเกี่ยวกับการเจริญสติปัฏฐาน4ซึ่งมีปริมาณไม่ใช่น้อยแต่ก็ไม่ได้ใช้เกินกำลังอ่านให้ทั่วตาตื่นและขนลุกสู้เพราะขณะคลิกเลือกดูไปสุ่มๆนั้นได้คำตอบจากภิกขุสูตรราวกับปฏิหารคล้ายเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเล็งพระเนตรเทศโปรดฉันโดยตรงทีเดียวในภิกขุสูตรกล่าวถึงภิกษุรูปหนึ่งที่ท่านตั้งใจจะปรีกวิเวกซึ่งเข้าไปกราบขอรับแนวทางปฏิบัติหรืออุบายภาวนาจากพระพุทธองค์ซึ่งพระองค์ท่านก็ยังไม่บอกอุบายทันทีทว่าตรัสสั่งให้สำรวจตนเองในเรื่องของศีลก่อนมีความดังนี้ดูกรภิกษุถ้าเธอปรารถนาเช่นนั้นก่อนอื่นจงยังเบื้องต้นในกุศลธรรมให้บริสุทธิ์เถิดเบื้องต้นของกุศลธรรมคืออะไรคือศีลที่บริสุทธิ์ดีและตั้งความเห็นไว้ตรงเมื่อใดศีลของเธอบริสุทธิ์ดีความเห็นของเธอตรงเมื่อนั้นเธออาศัยศีลตั้งอยู่ในศีลแล้วค่อยเจริญสติปัฏฐาน4อย่างมีความเพียรมีสัมปชัญญะและมีสติหากอ่านเผินๆโดยไม่น้อมเข้ามาในตัวก็คงจะไม่รู้สึกอะไรแต่เมื่ออ่านด้วยความตั้งใจจะนำมาปฏิบัติจริงๆก็เกิดการสำรวจตนเองว่าฉันมีความบริสุทธิ์ด้านใดไม่เพียงพอบ้างศีลของพระในภิกขุสูตรมีรายละเอียดอย่างไรบ้างฉันไม่รู้เพราะเป็นหน้าที่ของพระจะต้องรู้แต่สำหรับฉันคงสนใจเพียงแค่ศีลของคฤหัสถ์และศีลของคฤหัสถ์ที่ครูบาอาจารย์สืบทอดคำสอนของพระพุทธเจ้ามาก็มีเพียง5ข้อ
ฉันก็จะมุ่งเน้นเฉพาะศีล5ข้อนั้นแหละเป็นเบื้องต้นวันดีฤกษ์ดีนี้ก่อนหน้านี้ฉันเคยตั้งใจรักษาศีลออกมาจากความรู้สึกภายในเห็นชัดว่ามีผลกับจิตใจโดยตรงที่อย่างเช่นว่าถ้าวันไหนเผลอโกหกก็จะหมกมุ่นฟุ้งซ่านจิตใจอ่อนแอและเลื่อนลอยชอบกลแต่ถ้ามีเหตุยั่วให้โกหกแล้วหนักแน่นพอจะรักษาปณิธานเดิมว่าจะไม่แอะคำโป้ปดแม้แต่นิดเดียวตกเย็นพอลงนั่งสมาธิจะมีความเบาสบายหายกังวลจิตเรียบสงบเองตั้งแต่ก่อนนั่งคล้ายพื้นทะเลนิ่งไร้คลื่นลมปั่นป่วนนี่ก็เป็นตัวอย่างอานิสงส์ของศีลที่ให้ผลกับการปฏิบัติภาวนาโดยตรงและเมื่อมีสติแข็งแรงพอจะอดกลั้นต่อการโกหกความไม่อยากโกหกก็ตามมาเพราะการโกหกต้องอาศัยแรงเค้นจากภายในซึ่งก็เกิดผลข้างเคียงที่ดีเช่นเมื่อก่อนมักจะใจอ่อนปฏิเสธใครจะอ้ำๆอึ้งๆหรือว่าเผลอกัดฟันตอบรับเสียงอ่อนโดยไม่รู้สึกตัวเช่นพูดว่าได้หรือไม่เป็นไรทั้งที่ใจจริงอยากจะบอกว่าไม่เอาหรือไม่ไหวเมื่อจิตใจเข้มแข็งขึ้นด้วยคำพูดที่ตรงด้วยคำพูดที่จริงคำพูดที่เป็นสัตย์ก็ตามมาการพูดเท่ากับทำได้และพยายามทำเท่าที่พูดนั้นทำให้เกิดสัมผัสเห็นอะไรตามจริงขึ้นมาโลกไม่บิดเบี้ยวเหมือนตอนจิตอ่อนธรรมชาติเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์และบางทีเราก็นึกไม่ถึงจนกว่าบางสิ่งจะปรากฏแสดงแล้วอย่างเช่นศีลสัตว์และสิ่งมีอำนาจเมื่อเราพูดแต่เรื่องจริงพูดแต่สิ่งที่เป็นสัตว์อำนาจความจริงอยู่ข้างเรารู้ว่าอะไรควรพูดรู้อะไรพูดแล้วเกิดอะไรขึ้นเสียดายจิตสงบสุขถ้าต้องฟุ้งกระเจิงไปกับการพูดส่อเสียดนินทาเอามันอะไรจิตอันประณีตน่าพึงใจจะต้องกระดากหยาบลงอย่างการพูดหยาบการพูดหยาบคายด้วยโทสะและอารมณ์จิตอันเข้มแข็งถ้าต้องซึมเหม่อลอยเลื่อนไปเพราะการพูดเพ้อเจ้อหาแก่นสารไม่ได้การถือศีลอย่างฉลาดต้องเห็นค่าของศีลข้อใดข้อหนึ่งด้วยหัวใจเมื่อรู้สึกว่าชีวิตมีคุณภาพขึ้นมาภายในแม้ต้องยอมแลกกับการสูญเสียโอกาสแบบโลกๆไปบ้างก็เห็นว่าคุ้มค่าพอเมื่อศีลข้อนั้นๆเริ่มทำให้จิตทอประกายสว่างความรู้สึกก็จะนึกถึงประโยชน์ของศีลข้ออื่นๆตามไปด้วยเพียงด้วยความตั้งใจมั่นว่าแม้มีโอกาสเจอเรื่องยั่วยวนอย่างไรฉันก็จะไม่ผิดศีลธรรมเป็นอันขาดหรือไม่ฆ่าสัตว์แม้ยุงไม่ขโมยแม้แต่บาทเดียวไม่ลอบมีชู้แม้เพียงทางวาจาไม่โกหกแม้เพียงเพื่อเอาสนุกไม่กินเหล้าเสพยาแม้ต้องโดนเพื่อนใจแคบเลิกคบเพราะถือว่าพฤติกรรมเหล่านั้นเป็นส่วนหนึ่งในฐานของการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาตัวเองให้ก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปจิตจะมีคุณภาพได้อย่างไรหากพื้นฐานมีแต่การตามใจกิเลสเละเทะเหมือนเอาตัวไปหมกโครนเลนมีความจริงที่น่าสนุกอยู่อย่างฉันเคยได้ยินมานานและเจอดีเข้ากับตัวเองจริงๆคือพออธิษฐานถือศีลก็มีอันต้องจวบเหมาะเหลือหลายเหตุการณ์ต่างๆด่าหน้าเข้ามาลองใจทันตาเช่นคนที่บ้านให้ช่วยโกหกทางโทรศัพท์ว่าไม่อยู่หรือปกติร้อยวันพันปีไม่เคยโดนยุงกัดมันก็แห่กัดอย่างหน้าตกเป็นต้นกรณีโกหกทางโทรศัพท์ฉันก็ปากแข็งเข้าไว้บอกให้โทรมาใหม่เฉยๆไม่ได้บอกว่าคนที่ต้องการพูดไม่อยู่แม้ต้องเจอการชักสีหน้าจากคนในบ้านขมวดคิ้วบ่นไปหลายยก
ก็ยอมหรืออย่างกรณียุงกัดแม้คันไม้คันมือเต็มแก่ก็ปัดไล่เท่านั้นฉันเจอเหตุการณ์ลองใจสารพัดจนเหนื่อยใจแต่สัญญาต้องเป็นสัญญาฉันตกลงกับตัวเองไว้แล้วว่าจะรักษาศีลก็ต้องรักษาให้ได้คิดซิว่าจะเป็นโอกาสใช้หนี้กรรมให้หมดไปด้วยแล้วความจริงที่ปรากฏตามหลังมาก็น่าตื่นใจพอทนใช้กรรมไปสักพักหนึ่งก็ดูเหมือนการไล่ล่าลองใจจะลดลงเรื่อยๆกระทั่งในที่สุดเหมือนหายไปเลยไม่มารบกวนอีกราวกับชีวิตยกตัวเองขึ้นลู่ทางใหม่นานๆจึงจะมีเรื่องยั่วให้ผิดศีลแล้วจิตใจก็ผ่องแผ้วดีแล้วก็ไม่รู้สึกยากกับการเลี่ยงเลยสักนิดอานิสงส์ผลบุญของการรักษาศีลมีมากมายมหาศาลเอาแบบที่คนในโลกชอบกันคือฤทธิ์อย่างอ่อนๆจิตที่มีประกายศีลแจ่มจ้าแล้วจะเกิดสัมผัสพิเศษเมื่อต้องตัดสินใจอะไรสักอย่างจะรู้ว่าควรหรือไม่ควรแค่ไหนเช่นแม้ว่ามีเพศตรงข้ามผ่านเข้ามาทำให้รู้สึกสดชื่นเป็นพิเศษและทำท่าจะเกาะเกี่ยวพัวพันกันลึกซึ้งใจก็บอกว่าความสัมพันธ์ไม่สะอาดชอบกลสืบไปสืบมาก็รู้ว่ามีคู่ครองแล้วนั่นเองหรือบางทีปูเสือลงบนสนามหญ้าเรียบร้อยกำลังจะลงนั่งและนึกสังหรณ์ชอบกลว่าถ้าทิ้งน้ำหนักตัวลงไปจะเป็นกิริยาทำร้ายพอเลิกเสือดูก็พบหอยทากตัวหนึ่งอยู่ตรงตำแหน่งที่จะนั่งที่จะตั้งใจหย่อนก้นลงทับพอดีอันนี้อธิบายได้ง่ายๆว่าจิตเมื่อผ่องแผ้วไร้มนทินเมื่อจะต้องประกอบกรรมที่มีมนทินพลังสว่างใสเบาของศีลในจิตก็จะสะกิดเตือนขึ้นมาเองว่าอย่านะนี่ไม่สมควรนั่นไม่เหมาะคล้ายกับเกิดคลื่นรบกวนที่จิตใสใจเบาไม่อาจรับได้ฉันกล้าบอกด้วยประสบการณ์ภายในของตนเองเลยว่าถ้าเพียงศีล5บริสุทธิ์บริบูรณ์เป็นปกติอย่างน้อย1เดือนก็เท่ากับฝึกจิตให้เป็นสมาธิตามธรรมชาติมาเกือบครึ่งแล้วความชุ่มชื่นของศีลความสุขสว่างเบิกบานของศีลนั่นแหละเป็นองค์ประกอบสำคัญของสมาธิจิตยังไม่ทันต้องกำหนดเข้าสู่กรรมฐานใดๆก็เหมือนมีส่วนของสมาธิอยู่ในจิตของตนเองแล้วสรุปคือฉันถือว่าทำตามพุทธบัญชาสำรวจตัวเองแล้วระลึกได้ว่าฉันมีศีลมาพักหนึ่งกับทั้งยังไม่บกพร่องไปเพราะชีวิตเริ่มห่างจากสิ่งยั่วยุให้ผิดศีลออกมาเรื่อยๆมีเรื่องรบกวนให้ศีลหมองน้อยเท่าน้อยแต่ก็จะไม่ประมาทตั้งจิตอธิษฐานซ้ำว่าต่อให้มีเรื่องยั่วยุขนาดขู่เอาชีวิตฉันก็จะไม่ผิดศีลอย่างเด็ดขาดความเห็นถูกตรงเนื้อหาสำคัญของพุทธศาสนาในสายตาของฉันนั้นต้นสุดคือให้มาเอาไม่ใช่มาทิ้งแต่ยอดสุดคือให้ไปทิ้งไม่ใช่ไปเอาเบื้องต้นพุทธศาสนาให้มาเอาอะไรให้มาเอาบุญเพื่อให้ตาสว่างเห็นความจริงยิ่งบุญมากเท่าไรจิตก็ยิ่งต้องเห็นความจริงชัดขึ้นเท่านั้นเบื้องปลายพุทธศาสนาให้ทิ้งอะไรให้ไปทิ้งความยึดมั่นถือมั่นด้วยมันคาคือทางที่พระพุทธองค์ปูไว้แล้วพร้อมสับเรื่องทิฏฐิหรือความเห็นหรือการตั้งมุมมองของพุทธศาสนาให้ถูกต้องตรงทางนั้นอาจจะไม่ใช่เรื่องสำรวจตัวเองกันได้ง่ายๆเหมือนอย่างการสำรวจศีลเพราะแนวคิดอันเป็นยอดสุดของพุทธนั้นค้านกับสามัญสำนึกของปุถุชนคนธรรมดาอาจเปรียบเทียบง่ายๆว่าเบื้องต้นพุทธศาสนาชวนให้มาสู่หุบเขาแห่งหนึ่งตามทางกองไว้ด้วยข้าวของเงินทองนับไม่ถ้วนสำหรับคนอยู่ไกลย่อมเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งว่าจะมีอะไรอย่างนั้นจริง
แต่พอลองไปแล้วก็จะพบว่าเป็นอย่างที่ประกาศจริงๆคนธรรมดาย่อมหอบเงินทองกลับมาบำรุงความเป็นอยู่ของตนให้สุขสบายมั่นคงแล้วหยุดความปรารถนาอยู่แค่นั้นแต่จะมีไม่กี่คนที่รับฟังผู้แจกเงินทองว่าที่แจกนี้ความจริงตั้งใจให้เดินทางต่อไปยังมีที่หมายอันประเสริฐกว่าหุบเขาเงินทองนี้อยู่เมื่อถามต่อว่าจะให้ไปไหนมีประโยชน์อะไรผู้แจกเงินก็ตอบว่าอยากให้ได้ไปสถานที่หนึ่งซึ่งไม่ต้องใช้ทรัพย์สมบัติไม่ต้องแสวงหาทรัพย์สมบัติไม่ต้องรักษาทรัพย์สมบัติอีกเลยพอได้ยินเช่นนี้ปุถุชนทั้งหลายย่อมผงะเพราะนั่นแปลว่าเมื่อไปถึงที่นั่นสมบัติแสนรักแสนหวงทั้งหลายของตนย่อมถูกทิ้งไว้เบื้องหลังมีเพียงหนึ่งในร้อยหรือน้อยกว่านั้นที่ฟังแล้วบังเกิดความเลื่อมใสยินดีด้วยแง่มุมมองว่าเออวิเศษจริงหนอต่อไปไม่ต้องเหนื่อยยากหาสมบัติความไม่มีสมบัติเป็นเรื่องเบากายเบาใจยิ่งเพียงด้วยมุมมองที่แตกต่างมุมมองหนึ่งก็จะพาคนกลับมาหวงและรักษาสมบัติต่อไปแต่อีกมุมมองหนึ่งจะเป็นแรงบันดาลใจให้ดันด้นออกเดินทางต่อซึ่งผู้แจกเงินในหุบเขามหาสมบัติได้เตือนไว้ล่วงหน้าว่าไม่ง่ายหรอกนะจะไม่ใช่การเดินทางที่โรยด้วยกลีบกุหลาบหรอกนะเหตุการณ์สมมุติดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อฉันศึกษาเนื้อหาในพุทธศาสนาอย่างละเอียดที่สุดเท่าที่จะทำได้อาจเป็นเพราะจุดสะดุดของชีวิตที่หักเหให้ฉันมาสนใจพุทธศาสนานั้นคือคำว่าแก่นพุทธศาสนาคือความหลุดพ้นแห่งใจอย่างไม่กลับกำเริบอีกซึ่งภายหลังฉันมาตรวจพบในจุรสาโรปมสูตรว่าพระศาสดาตรัสไว้จริงๆจึงแปลว่าพุทธศาสนาในมุมมองของฉันถูกจัดตั้งไว้แบบเล็งตรงเข้าเป้าตั้งแต่ต้นและนี่ก็ทำให้ฉันเห็นความสำคัญของสมาชิกบริษัทธรรมะหรือที่เรียกว่าพุทธบริษัทอย่างยิ่งยวดคนในบริษัทเน้นพูดเรื่องไหนมือใหม่ก็รับฟังไว้อย่างนั้นเป็นโอกาสเลือกทางของเขาอย่างนั้นแต่ถ้าไม่มีใครพูดถึงแก่นกันเลยหรือพูดเรื่องการเข้าถึงแก่นแบบเนียมทำนองรอไว้ชาติหน้าเถอะแบบนี้ก็อาจจะมีค่าใกล้เคียงกันคือคนในศาสนาพุทธจะพากันลืมหมดว่าพระพุทธเจ้าก่อตั้งศาสนาพุทธขึ้นเพื่อการใดสำรวจตนเองจนแน่ใจว่าเข้าใจแก่นสารของพุทธศาสนาชัดเจนถูกต้องแล้วก็เกิดการเล็งเห็นว่าตนเองจะปฏิบัติธรรมไปเพื่ออะไรปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากความยึดมั่นเลิกเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่าเป็นตัวตนเป้าหมายของฉันไม่ใช่เพื่อเอาแต่เพื่อทิ้งอะไรดูดีๆแล้วก็คือทิ้งทุกข์ทิ้งสัมภาระพรุงพรังทั้งปวงนั่นเองคนเราพากันหวงทุกข์ไว้กอดทุกข์ไว้แนบอกแบกทุกข์ไว้หลังแอ่นยังไม่รู้ตัวมีคนบอกให้ทิ้งยังร้องอีกว่าเรื่องอะไรจะทิ้งหรืออย่างดีก็ถามว่าทำไมต้องทิ้งมองไม่เห็นเหตุผลสมควรเลยเหตุผลว่าทำไมต้องทิ้งนั้นต้องพูดกันยาวและธรรมดาเรื่องที่ต้องพูดกันยาวมีข้อแยกย่อยยุ้มยิ้มให้หาข้อเท็จจริงกับทั้งมีผลได้ผลเสียหลากหลายนั้นย่อมมีทั้งผู้เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยและต่างก็ต้องหาเหตุผลอันน่าฟังมาชักชวนให้ใครต่อใครเห็นคล้อยตามสำหรับฉันเหตุผลลึกๆนั้นสารภาพตามตรงว่าไม่รู้ชัดเหมือนกันว่าอะไรมาดลบันดาลใจนักหนาเคยสุขเคยทุกข์เคยสนุกเคยเบื่อครบหมดทุกรสแบบคนธรรมดาเหมือนกันเหมือนคนธรรมดาอื่นๆทั้งโลกแต่ทำไมถึงอยากหลุดพ้นไม่อยากวนเวียนซ้ำซากจำเจอยู่กับการสลับฉากดีร้ายอีกต่อไปอันนี้ถ้าจะยกแบบดาวส่งไปพลางๆ
ฉันก็เข้าใจว่าคงเป็นเพราะอดีตชาติเคยทำไว้ก่อนเคยมองไว้ก่อนเคยเห็นจริงไว้ก่อนนิสัยในชาตินี้จึงสอดรับกันคราวนี้มาสำรวจเรื่องความเข้าใจวิธีไปให้ถึงแก่นประมวลจากประสบการณ์ปฏิบัติธรรมนานนับปีที่ผ่านมาพูดตรงๆฉันได้ข้อสรุปว่าฉันยังไม่รู้ชัดสักเท่าไหร่ว่าตกลงจะให้เอาอย่างไรแน่เพราะตัวเองไปรับมาหมดเกือบทุกแนวแต่ละแนวไม่เหมือนกันแม้จะพูดว่าให้ยึดหลักสติปัฏฐาน4แต่ฉันก็ยังไม่รู้สึกว่าเข้าใจสติปัฏฐาน4อย่างลึกซึ้งตลอดสายสักทีเวลามาอ่านสูตรใหม่เช่นมหาสติปัฏฐานสูตรจะนึกเสมอว่าไม่ลงรอยชนิดประกบสนิททุกฝีก้าวได้กับแนวใดของสำนักใหญ่ในปัจจุบันบางวันอาการหนักเกิดนึกถามตัวเองขึ้นมาด้วยซ้ำว่าปฏิบัติธรรมเขาปฏิบัติกันอย่างไรนี่เรากำลังทำอะไรอยู่ทำอย่างนี้ใช่การก้าวเดินไปตามทางของมรรคทางผลแน่หรือเอาล่ะอย่างนั้นฉันจะลองนับ1ใหม่เลยเหมือนไม่รู้ไม่เข้าใจไม่เคยได้ยินได้ฟังอะไรมาจากใครทั้งสิ้นประสบการณ์ที่ผ่านมาขอให้ถือเป็นพื้นฐานการลองผิดลองถูกเป็นตัวช่วยให้ตระหนักว่าเรายังไม่เคยฟังพระพุทธเจ้าสอนปฏิบัติธรรมภาวนาจริงๆจังๆเลยสักครั้งสติปัฏฐานแปลว่าธรรมอันเป็นที่ตั้งของสติหรืออยากแปลแบบจำง่ายๆสติปัฏฐานก็คือฐานที่ตั้งของสติก็ได้แต่ต้องทำความเข้าใจว่าที่ตั้งของสตินั้นมีอยู่หลายชนิดการเรียนการงานทางโลกก็จัดเป็นที่ตั้งของสติแต่อย่างนั้นแบบสติโลกเป็นสติแบบทำให้รักตัวตนหวงตัวตนและอยากให้ตัวตนได้ดียิ่งขึ้นไปส่วนฐานที่ตั้งของสติแบบปฏิบัติธรรมภาวนานั้นต่างกันคือเราเลือกจุดที่กำหนดใจรู้น้อมจิตระลึกขึ้นมาแล้วเกิดสติขึ้นมาเหมือนคนถูกปลุกให้ตื่นจากฝันที่เคยสำคัญว่าเที่ยงเห็นชัดว่าไม่เที่ยงที่เคยมั่นหมายว่าเป็นเราก็เห็นชัดว่าไม่ใช่เราฐานของสติอันถูกต้องนั้นโดยสรุปย่นย่อก็คือกายใจของเรานี่เองพูดอย่างนี้เมื่อคนทั่วไปฟังอาจจะร้องว่าอะไรเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ฉันนึกถึงอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนี่นาข้อเท็จจริงก็คือคนธรรมดานึกถึงกายใจตัวเองอยู่เนืองๆนั้นใช่อยู่แต่เป็นการนึกถึงตัวด้วยอาการให้มันเป็นหรือหลงนึกว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่เห็นด้วยสติรู้เท่าทันที่มันกำลังเป็นอยู่ตามเป็นจริงยกตัวอย่างเช่นกายที่แท้จริงเป็นของสกปรกตั้งแต่หัวจรดเท้าขูดหนังหน่อยเดียวก็ได้ขี้ใครออกมาเจาะเข็มลงไปคราวเลือดก็โชยออกมายิ่งกรีดยิ่งลอกยิ่งถากสิ่งห่อหุ้มปิดบังออกมากเท่าไรก็ยิ่งเห็นความจริงที่น่าสะอิดสะเอียนมากขึ้นเท่านั้นแต่เราก็ทะนงในความเป็นสัตว์เนื้อหอมชนิดเดียวในโลกของตนเชิดหน้าชูคอเดินกันอยู่ในความรู้สึกสง่างามเต็มประดานี่เป็นตัวอย่างเห็นได้ชัดของการหลงนึกว่ากายหอมสะอาดทั้งที่จริงเป็นความหอมของเครื่องชโลมกายและเป็นความสะอาดจากเครื่องปฐินผิวจิตสำนึกของเราถูกหลอกด้วยผัสสะเท็จเทียมชั่วคราวชั่วชีวิตมนุษย์ยุคใหม่คนหนึ่งอาจไม่เคยตระหนักอย่างแท้จริงเลยว่ากายเป็นของเหม็นกายเป็นของสกปรกนับแต่เกิดจนตายหรือตัวอย่างแบบเป็นนามธรรมบ้างเวลาคนเราทุกข์หนักก็มักจะปักใจเชื่อว่าไม่สามารถผ่านความทุกข์นั้นไปได้เผลออาจทึกทักว่าวันเวลาที่เหลืออีกทั้งชีวิตจะต้องจมปลักอยู่อย่างนี้ทั้งที่จริงแล้วถ้าหากว่าหยุดเพิ่มเหตุแห่งทุกข์ทางใจเข้าไปความทุกข์ก็จะแสดงความไม่เที่ยง
ไม่อาจตั้งอยู่ได้เกือบทันทีเหตุแห่งทุกข์ทางใจที่ว่านั้นคือการครุ่นคิดซ้ำซากนั่นเองเพียงถ้ารู้ด้วยสติเห็นตามจริงว่าอาการครุ่นคิดซ้ำซากก็แค่ของจรเข้ามาไม่ได้มีอยู่ก่อนในใจและไม่อาจคงสภาพคิดได้ตลอดโดยไม่แปรปรวนเป็นระดับอ่อนแก่ต่างๆเท่านั้นก็ได้ชื่อว่าเหตุแห่งทุกข์ถูกจับได้ไล่ทันถูกแทรกแซงถูกแทนที่แล้วการที่ฉันจำไว้ว่าสติปัฏฐาน4คือการรู้กายใจตามจริงหรือพูดง่ายๆว่าฐานที่ถูกต้องของสติก็คือกายใจนั้นนับว่าเป็นการย่นย่ออย่างมากความจริงต้องจำแนกให้ละเอียดชัดเจนด้วยว่ารู้กายหมายถึงรู้ตรงไหนรู้ใจหมายถึงให้รู้นามธรรมที่เกิดขึ้นในรูปลักษณะใดลองคิดง่ายๆว่าถ้าให้โจทย์เพียงจงรู้กายใจโดยความเป็นของไม่เที่ยงเราจะกำหนดรู้กำหนดดูเข้าไปที่ตรงไหนแค่คำว่ากายคำเดียวคงคลุมเครือก่อความสงสัยแล้วว่าจะให้ดูความไม่เที่ยงที่ตรงไหนในเมื่อมันปรากฏว่ามีปรากฏว่าเป็นอยู่อย่างนั้นทั้งวันทั้งเดือนทั้งปีส่วนคำว่าใจยิ่งแล้วใหญ่อะไรเรียกว่าใจใจอยู่ตรงไหนใช่ความคิดหรือเปล่าล้วนแล้วแต่หน้ากังขาทั้งสิ้นเชื่อไหมถ้าให้เรานั่งนึกวางแผนเองว่าจะดูอย่างไรจึงเห็นกายใจไม่เที่ยงเราๆท่านๆจะนึกถึงสิ่งที่ดูไม่ได้จริงในทางปฏิบัติไม่เชื่อลองนึกในใจเอาเดี๋ยวนี้ก็ได้คนที่คิดวางแผนกำหนดเป้าล่อให้จิตจะต้องมั่นใจด้วยว่าสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงแบบเป็นขั้นเป็นตอนแต่สำหรับพระพุทธเจ้าท่านจะทรงคิดค้นวิธีดูกายใจด้วยองค์ท่านเองหรือว่าเป็นหลักการตายตัวที่มีอยู่แล้วในธรรมชาติแล้วท่านก็เป็นผู้ค้นพบก็ตามสำหรับฉันบอกได้อย่างเดียวว่าพิจารณาตามแล้วเห็นเป็นอุบายมหัศจรรย์ล้ำลึกเสียจริงๆเพราะท่านจำแนกกายใจออกเป็นเสี่ยงเพื่อให้ง่ายต่อการเข้ารู้เข้าดูอย่างเป็นขั้นเป็นตอน4หมวดและจำนวนหมวดทั้ง4นี้เองเป็นเลขห้อยท้ายคำว่าสติปัฏฐานหมวดเหล่านั้นได้แก่กายเวทนาจิตธรรมทำความเข้าใจสติปัฏฐาน4เบื้องต้นเมื่อทำไว้ในใจว่าต่อไปนี้ครูสอนกรรมฐานของฉันคือพระพุทธเจ้าการอ่านมหาสติปัฏฐานสูตรของฉันก็ไม่แค่สักแต่ดูเล่นว่ามีอะไรอยู่ในนั้นบ้างแต่เป็นการน้อมรับฟังพระพุทธเจ้าสั่งให้ทำอะไรบ้างจิตที่เต็มไปด้วยความเคารพทำให้การศึกษามหาสติปัฏฐานสูตรแยกเป็น2ระดับโดยสมองทำงานแยกกันเป็นอิสระคือ 1. รับฟังและจดจำใส่เกล้าอย่างไม่มีเงื่อนไขกระทำสมองเป็นกระบะรับพระพุทธพจน์ทุกถ้อยคำทรงจำไว้อย่างแม่นยำยิ่งกว่าอ่านตำราทำข้อสอบใดๆทั้งหมดในชีวิตชนิดที่ถ้าใครถามตรงไหนฉันตอบได้หมดลงรายละเอียดได้เป็นคำคำไม่มีพลาด 2. ตั้งคำถามหาเหตุผลว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงทรงซอยกายใจออกเป็น4หมวดคือกายเวทนาจิตธรรมตามลำดับเพื่อความเข้าใจควรทำอะไรก่อนหลังทำถึงไหนแล้วควรต่ออย่างไรต่อไปนี้เป็นสิ่งที่ฉันสรุปไว้แบบขึ้นใจในระดับของการศึกษาด้วยสมองยังไม่ได้ลงมือปฏิบัติจริงหมวดกายสมมุติว่าฉันไม่รู้จักสติปัฏฐาน4มาก่อนแล้วตั้งคำถามกับตนเองว่า
ระหว่างกายกับใจอันไหนดูง่ายกว่ากันแน่นอนฉันต้องตอบว่ากายเพราะกายเป็นฝ่ายรูปธรรมอันจับต้องได้ว่ารูปทรงสันฐานเรียวรีกลมหรือว่าอ้วนผอมประมาณใดต่างจากใจที่เป็นฝ่ายนามธรรมกำหนดรู้ได้ด้วยใจเองเท่านั้นเริ่มต้นขึ้นมาที่จิตที่เต็มไปด้วยความมัวมนจะแสดงอะไรออกจากภาวะมนมืดฟุ้งซ่านหาความสงบไม่ได้มองเข้าไปกี่ทีก็เจอแต่พายุความคิดเป็นพายุลูกย่อมบ้างลูกใหญ่บ้างประสาคนธรรมดาคนหนึ่งไม่รู้จะดูให้เห็นความเกิดดับได้อย่างไรเลยเมื่อเลือกได้ว่ากายกำหนดง่ายกว่าใจคราวนี้ฉันก็ตั้งโจทย์อีกว่ามีส่วนไหนในกายที่สามารถล่อให้จิตเรารับรู้ได้ง่ายที่สุดเห็นความเกิดดับเร็วที่สุดกับทั้งสามารถใช้เป็นที่ตั้งของสติได้อย่างต่อเนื่องอีกด้วยคิดแค่พริบตาเดียวทุกคนก็ต้องตอบได้ลมหายใจนั่นเองลมหายใจเป็นส่วนหนึ่งของกายเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงจัดให้เป็นฝ่ายรูปธรรมและทรงกำหนดให้เป็นบันไดขั้นแรกเป็นสภาพธรรมหลักในตัวเราที่ควรเฝ้าดูอยู่เสมอๆฉันเล็งเห็นความจริงข้อนี้ที่ผ่านๆมาจึงได้เพียรพยายามหาแนวทางกำหนดรู้ลมหายใจด้วยวิธีนับลมบ้างใช้คำบริกรรมกำกับบ้างเพ่งดูเฉพาะผัสสะกระทบระหว่างลมกับโพรงจมูกบ้างแต่อาจจะยังทำไม่ถูกต้องอะไรสักอย่างจึงไม่เคยประสบความสำเร็จจริงๆจังๆต่อเนื่องสักทีอย่างมากที่สุดบางวันก็มีความสุขสบายหรือเหมือนลมหายใจแผ่วอ่อนจนขาดไปส่วนใหญ่จะหลับหรือว่าฟุ้งซ่านมึนงงมากกว่าอย่างอื่นรอบนี้เมื่อตั้งใจรับฟังแต่พระบรมครูคนเดียวจึงเกิดมุมมองใหม่ว่าความจริงท่านเป็นเจ้าแห่งอุบายภาวนามือวางอันดับหนึ่งของโลกและท่านก็ไม่เคยบอกให้นับลมหรือว่าใช้คำบริกรรมกำกับรวมทั้งไม่เคยแสดงอุปเทศพิสดารในแบบที่จะออกไปในทางศาสตร์ด้านพลังปรานอย่างใดท่านสอนธรรมดาธรรมดาหายใจออกก็รู้หายใจเข้าก็รู้ยาวก็รู้สั้นก็รู้เน้นความรู้ความสังเกตตามจริงเป็นสำคัญอันนี้ก็นึกดีๆแล้วฉันไม่เคยลองทำดูจริงจังเหมือนอย่างอุบายอื่นๆที่ผ่านมาตลอดเลยสักครั้งน่าทดลองเหมือนกันว่าถ้าเอาจริงแล้วจะเกิดผลเช่นไรจะประสบความสำเร็จหรือว่าล้มเหลวไม่เป็นท่าเหมือนเช่นที่ผ่านมาอันนี้ก็ต้องคอยดูกันสรุปว่าหมวดกายฉันเริ่มด้วยการตามรู้ลมหายใจเมื่อประสบความสำเร็จในการรู้ลมหายใจได้แล้วคอยดูต่อไปว่ามีอะไรให้ทำในหมวดกายอีกหมวดเวทนาเมื่ออาศัยลมหายใจเป็นทางรู้กายว่าไม่เที่ยงได้แล้วหากถามตัวเองว่าจะขยับต่อไปให้ก้าวล่วงเข้ามารู้ในขอบเขตของใจบ้างควรทำอย่างไรอันนี้ถ้าตั้งโจทย์ถามตัวเองก็จะได้คำตอบว่านามธรรมอันเป็นภาวะทางใจที่ดูง่ายที่สุดก็น่าจะเป็นสภาพที่เกี่ยวเนื่องกับกายนั่นเองบางทีสิ่งที่เกิดขึ้นใกล้ตัวที่สุดหรือกระทบประชิดติดตัวที่สุดก็คือสิ่งที่เรามองผ่านและไม่เคยสังเกตอย่างที่สุดเช่นเมื่อทอดร่างลงนอนเหยียดยาวเราจะบอกตัวเองว่าสบายจังแต่ไม่ได้สังเกตว่าภาวะสบายนั้นเกิดขึ้นช้านานเพียงใดแปรปรวนไปเป็นอึดอัดเมื่อยขบเกรงต้นคอหรือแผ่นหลังให้ต้องพลิกขยับเป็นอื่นตั้งแต่เมื่อไหร่ความรู้สึกสบายหรืออึดอัดทางกายนั่นแหละครึ่งๆอยู่ระหว่างกายกับใจตามนิยามนั้นเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์เฉยหากดูนิยามของสุขก็คือความสบายกายหรือสบายใจหากสบายกายก็เรียกว่าเป็นสุขเวทนาทางกาย
หากสบายใจก็เรียกว่าเป็นสุขเวทนาทางใจส่วนความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์นั้นเบื้องต้นอาจเมาให้เป็นสุขไปพลางๆก่อนก็ได้เพื่อความสะดวกในการเปรียบเทียบฉะนั้นในมุมมองของการตั้งสติกำหนดจริงที่แท้ก็คือดูความอึดอัดหรือสบายนั่นเองจะอยู่ท่าไหนจิตใจจดจ่ออยู่กับอะไรแม้ขณะปัจจุบันนี้วินาทีนี้ก็ต้องมีอาการปรากฏอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างสบายกับไม่สบายกันทุกคนแต่ฉันพิจารณาแล้วว่าถ้าจิตกำลังคลุมเครือคิดฟุ้งซ่านจะดูไม่ออกว่าเวทนาเป็นอย่างไรเมื่อใดเวทนาหนึ่งๆเกิดขึ้นเมื่อใดเวทนานั้นๆเปลี่ยนไปโจทย์คือทำอย่างไรจะออกจากจุดเริ่มต้นได้ถูกโดยไม่สับสนและไม่หลงสติเห็นเวทนาแบบเลอะๆเลือนๆตรงนี้จะปะติดปะต่อกันได้พอดีกับการฝึกในหมวดกายที่ผ่านมาถ้าหากสามารถรู้ลมหายใจได้ชัดเจนต่อเนื่องผลทางกายย่อมเป็นสุขนานคือสบายกายแบบสดชื่นตอนลากลมหายใจเข้าสบายกายแบบผ่อนคลายตอนระบายลมหายใจออกและเมื่อกายเป็นสุขใจย่อมสงบอาการสงบระงับฟุ้งซ่านนั่นเองคือสุขเวทนาทางใจเมื่อแยกออกว่าความสุขทางกายกับความสุขทางใจแตกต่างกันอย่างไรฉันก็เชื่อว่าจะเป็นเส้นทางเข้าถึงภาวะอันเป็นนามธรรมหยาบละเอียดได้ตามลำดับเมื่อเห็นครบทั้งหยาบและละเอียดจิตย่อมปล่อยวางทั้งในระดับตื้นและในระดับลึกสรุปคือฉันวางแผนที่จะเริ่มดูลมหายใจจนเป็นสุขทางกายได้แล้วค่อยๆขยับมาดูสุขทางใจน่าจะสอดคล้องกันกับที่พระพุทธองค์ทรงแยกเวทนาไว้สองชนิดคือเวทนาทางกายกับเวทนาทางใจและในสติปัฏฐานพระองค์ได้ดูโดยเปรียบเทียบเวทนาไว้อย่างก่อนๆพอยกสติเข้าไปรู้เข้าไปดูเข้าไปเห็นแล้วว่าหน้าตาเวทนาเป็นอย่างไรก็ค่อยดูเวทนานั้นๆโดยความเป็นการเกิดดับในภายหลังหมวดจิตเมื่อแน่ใจว่ารู้สุขทางใจได้ชัดแล้วหากถามตัวเองว่าจะเข้าถึงความรู้จักจิตตัวเองได้อย่างไรคราวนี้คงง่ายขึ้นเพราะหากรู้สุขทางใจได้นานก็แปลว่าจิตต้องมีความสงบราบคาบพอสมควรเมื่อจิตเป็นสุขจากการเสวยวิเวกภาวะพอใจย่อมปรากฏเด่นและรู้ได้ในตัวเองว่าลักษณะหน้าตาของอาการสงบใจเป็นอย่างไรจากประสบการณ์ปฏิบัติแบบตามมีตามเกิดที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ฉันพบว่าถ้าวันไหนทำสมาธิจนสงบสุขได้ก็จะเหมือนเห็นจิตตัวเองอีกแบบหนึ่งคือปรากฏภาวะไม่มีหูไม่มีตาไม่มีแขนไม่มีตัวมีแต่ดวงความรู้ดวงหนึ่งปรากฏสภาพคงอยู่เฉยๆภาวะนั้นทำให้รู้สึกภูมิใจและยึดมั่นว่าตัวเองทำได้ทั้งที่เกิดขึ้นน้อยชนิดนานทีปีหนแต่ฉันก็ยังเอาไปคุยกับใครต่อใครอยู่เรื่อยว่าฉันทำได้ราวกับว่าเกิดขึ้นเป็นปกติทุกวันพอมาศึกษาสติปัฏฐานในหมวดของจิตเห็นพระพุทธเจ้าท่านให้เปรียบเทียบจิตเป็นอย่างอย่างเอาคู่ตรงข้ามมาเป็นเครื่องเทียบเคียงเพื่อให้เห็นว่าจิตแบบหนึ่งๆต้องเปลี่ยนไปเป็นตรงข้ามเสมอฉันก็เกิดการย้อนพิจารณาเห็นว่าที่ผ่านมาเมื่อนิ่งแล้วก็ไปยึดความนิ่งเป็นของดีของน่าภูมิใจแท้จริงแล้วเป็นเครื่องหมักดองหรือเพิ่มพูนกิเลสได้อย่างหนึ่งหาใช่สมาธิที่ถูกทางครบพร้อมแต่อย่างใดตราบใดที่ไม่มีสติรู้เพื่อปล่อยวางตราบนั้นยังไม่เข้าทางมรรคผล
ต่อให้ทำอะไรได้ดีเลิศปานใดก็ตามฉันทบทวนดูแล้วตาสว่างและคิดจะใช้ความสุขทางใจนั่นเองเป็นตัวกรุยทางเข้าไปรู้เข้าไปดูสภาพทางจิตกล่าวคือเมื่อสุขเวทนาพอจิตย่อมปรากฏชัดโดยความเป็นของนิ่งเมื่อจิตเคลื่อนจากความนิ่งก็ค่อยเปรียบเทียบเอาว่าจิตไม่นิ่งนั้นแตกต่างจากภาวะนิ่งอย่างไรหลังจากทบทวนพิจารณาหมวดจิตที่พระพุทธเจ้าประทานแนวทางไว้ฉันได้ข้อสรุปว่าตัวความสงบเป็นเพียงอาการหนึ่งของจิตผิดจากสามัญสำนึกของนักภาวนามือใหม่ที่มักเข้าใจว่าถ้าสงบลงได้นานพอแปลว่าเข้าถึงสภาพจิตเป็นดวงๆอย่างแท้จริงตามที่ถูกแล้วจิตมีหลายแบบและเราควรรู้ทุกแบบฉันถามตัวเองว่าถ้าอยู่ในชีวิตประจำวันเราจะเห็นจิตได้อย่างไรก็ได้คำตอบที่พระพุทธเจ้าประทานไว้ตั้งแต่ตอนต้นของหมวดจิตนั่นคือเมื่อเกิดราคะให้รู้ว่าจิตมีราคะหากรู้ว่าจิตมีราคะโดยไม่หมกมุ่นครุ่นคิดจินตนาการต่อราคะย่อมหายไปนั่นเองพระพุทธองค์ให้รู้ต่อว่าจิตมีราคะนั้นหน้าตาเป็นอย่างไรเปรียบเทียบกับขณะที่จิตมีราคะแล้วต่างกันแค่ไหนอาจจะในแง่ของแรงดึงดูดเข้าหาวัตถุกามหรืออาจจะในแง่ของปฏิกิริยาทางกายที่เกี่ยวเนื่องกันกับจิตก็ได้ทำนองเดียวกันเมื่อเกิดโทสะก็ให้รู้ว่าจิตมีโทสะเมื่อจิตไม่มีโทสะก็ให้รู้ว่าโดยเปรียบเทียบเอาว่าความร้อนกายร้อนใจหรืออาการเค้นแน่นจุกอกหรือความเสียดแทงในหัวตอนมีกับตอนไม่มีนั้นแตกต่างกันอย่างไรก็รู้ตามจริงเมื่อใช้ชีวิตตามปกติฉันเคยสังเกตตัวเองว่าจิตอยู่ในสภาพเหม่อลอยบ่อยๆคือหลงคิดหลงสร้างวิมานในอากาศไปเรื่อยถึงแม้ไม่สร้างวิมานในอากาศก็จะปล่อยให้จิตพักผ่อนตามถนัดนั่งนอนทอดหุยไปเรื่อยต่อเมื่อมีงานต้องทำหรือมีใครเข้ามาหาสติจึงค่อยยกขึ้นไปรู้วัตถุหรือบุคคลอันเป็นเครื่องกระทบนี่ก็น่าจะเป็นสภาพธรรมที่คอยตามเปรียบเทียบดูได้ว่าต่างกันอย่างไรกล่าวคือถ้าทอดหุยหรือเหม่อลอยสร้างวิมานในอากาศเมื่อนึกได้ฉันจะสำรวจดูว่าจิตในสภาพลอยๆนั้นมีลักษณะอย่างไรแตกต่างจากจิตขณะมีสติยกขึ้นตั้งแล้วแค่ไหนนั่นเองเป็นการปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าให้เทียบเคียงจิตมีโมหะก็รู้จิตไม่มีโมหะก็รู้สรุปคือฉันจะเริ่มสำเนียกถึงลักษณะอาการของจิตไม่สำคัญมั่นหมายว่าจิตมีภาวะใดภาวะหนึ่งตายตัวเริ่มต้นจะดูจากภาวะที่ง่ายที่สุดคือภาวะจิตสงบนิ่งจากนั้นค่อยๆเทียบเคียงไปเรื่อยๆว่าจิตในชีวิตประจำวันแตกต่างจากจิตสงบมากน้อยแค่ไหนและที่ต่างนั้นกระเดียดไปในทางราคะโทสะหรือโมหะหมวดธรรมหมวดนี้ฉันไม่อาจคิดเองได้และในระดับที่ยังนึกๆคิดจิตไม่ตั้งมั่นในตอนนี้ฉันไม่สามารถเข้าใจว่าเหตุใดจึงต้องมีหมวดสุดท้ายในสติปัฏฐาน4ทุกอย่างผูกพันกันตามลำดับหรือกระจายเป็นเอกเทศก็ไม่ทราบฉันต้องใช้วิธีอ่านแบบตั้งข้อสังเกตอย่างละเอียดแล้วพบความจริงอย่างหนึ่งคือถ้ามองในแง่ความยากง่ายต้องบอกว่าหมวดกายหมวดเวทนาและหมวดจิตนั้นน่าจะเป็นพื้นฐานที่ง่ายกว่าหมวดธรรมวัดจากเนื้อหาก็ได้ส่วนหนึ่งของกายคือลมหายใจใครๆก็รู้ส่วนหนึ่งของเวทนาคือสุขทุกข์เฉยอย่างนี้ใครๆก็รู้ส่วนหนึ่งของจิตคือภาวะมีราคะมีโทสะมีโมหะหดหู่ฟุ้งซ่านหรือสงบอย่างนี้ใครๆก็รู้ได้อีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถรู้ได้โดยความเป็นของเทียบเคียงกันแต่สำหรับหมวดธรรมจะไม่ใช่เช่นนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้ให้เทียบเคียง
แต่จะให้รู้สภาวะหนึ่งสภาวะหนึ่งโดยความเป็นของเกิดขึ้นและดับลงตรงๆหรือไม่ก็ให้ดูว่าขณะหนึ่งหนึ่งโดยความเป็นของเกิดขึ้นและดับลงตรงๆหรือไม่ก็ให้ดูว่าขณะหนึ่งขณะหนึ่งที่รับผัสสะกระทบเข้ามานั้นปฏิกิริยาทางใจออกไปทางทยานเข้ายึดหรือว่าสักแต่ว่ารู้แล้ววางเฉยเสมอกับอารมณ์นอกจากนั้นยังมีเรื่องละเอียดพระพุทธองค์รวมเอาข้อธรรมชั้นสูงมาให้พิจารณากันที่หมวดธรรมนี่เองเพราะฉะนั้นฉันจึงสรุปว่าเมื่ออบรมหมวดกายหมวดเวทนาและหมวดจิตจนเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงมากพอจิตมีความตั้งมั่นเอาตัวรอดจากการครอบงำหยาบๆทั้งหลายในโลกได้แล้วสติจึงคมชัดมากพอจะสามารถปฏิบัติในหมวดธรรมสรุปคือในขั้นนี้ตอนนี้ฉันยังไม่อาจวางแผนอะไรได้เข้าใจว่าถึงจุดที่อิ่มตัวในหมวดกายหมวดเวทนาและหมวดจิตพอสมควรแล้วคงรู้เองว่าจะก้าวรุกคืบเพื่อชิงชัยกับกิเลสด้วยหมวดธรรมได้อย่างไรความตั้งใจสำรวจและประเมินตนเองด้วยความที่เคยผ่านการปฏิบัติแบบงูปลาจับฉายมานับปีทำให้ฉันได้ข้อคิดอย่างหนึ่งคือถ้าขาดการสำรวจตนเองเราจะย่ำซ้ำอยู่กับที่จิตพัฒนาขึ้นแล้วตกต่ำลงซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยไม่รู้สึกตัวว่าเคยเดินทางมาถึงไหนกันแน่พอผ่านเดือนผ่านปีไปก็ยังไม่ถึงไหนก็โทษส่งว่าเป็นเพราะบุญน้อยหรือวาสนาต่ำมองข้างหน้าด้วยความหมดหวังหรือหวังได้แค่รางเลือนว่าชาตินี้จะคว้ามรรคคว้าผลกับเขาได้เมื่อเกิดแรงฮึดรอบใหม่คราวนี้ที่อธิษฐานขออาราธนาคุณพระพุทธเจ้าเป็นครูสอนฉันเกิดกำลังใจอย่างมหาศาลและคิดแบบนักศึกษาในโลกใหม่ว่าฉันควรมีเกณฑ์การตรวจสอบที่ชัดเจนว่าคืบหน้าคืบหลังไปถึงไหนฉันไม่อยากทำไปดุยๆแบบไม่รู้ว่ากำลังอยู่ตรงไหนแล้วเฝ้าถามตนเองแล้วแล้วเล่าๆว่าเมื่อใดมรรคผลจะมาถึงเสียทีโดยไม่มีกรอบมีเกณฑ์ที่แน่ชัดอีกต่อไปหลักในการประเมินความคืบหน้าในเมื่อฉันจะปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน4ที่พระพุทธองค์สั่งให้ทำเพราะฉะนั้นฉันก็ตัดสินใจได้ว่าจะถือเอาลำดับขั้นของสติปัฏฐาน4นั่นเองเป็นตัวบอกระดับหยาบละเอียดของสติอย่างที่ฉันพิจารณาแล้วเห็นว่าหมวดต่างๆคือกายเวทนาจิตและธรรมนั้นมีความหยาบละเอียดตามลำดับหากจิตของฉันมีความสามารถรู้ชัดในหมวดไหนเป็นปกติก็ถือว่าสติพัฒนามาถึงขั้นนั้นประเภทรู้แวบๆไม่เอาแบบที่สติทรงอยู่กับฐานหนึ่งๆชัดอย่างสม่ำเสมอเท่านั้นหลักในการตรวจสอบทิศทางฉันหาอ่านสูตรต่างๆที่น่าจะเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบทิศทางเดินของตนเองว่ากำลังมุ่งไปสู่มรรคผลหรือไม่อ่านนานสองนานกว่าจะย้อนกลับมาพบว่าคำตอบมีอยู่ในมหาสติปัฏฐานสูตรอยู่แล้วนั่นคือโพชฌงค์7คือธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้หรือพูดง่ายๆว่าถ้าปฏิบัติไปแล้วจิตมีลักษณะ7ประการอย่างองค์ประกอบพร้อมอยู่ก็แปลว่าเกิดมรรคผลขึ้นในขณะใดขณะหนึ่งก็ได้ที่มองข้ามไปแต่แรกก็เพราะมัวนึกว่าโพชฌงค์7อยู่ในหมวดธรรมซึ่งนับว่าเป็นขั้นของการปฏิบัติระดับสูงต่อเมื่อมาเจอโพชฌงค์สูตร
ที่พระพุทธเจ้าตรัสเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสติรู้ลมหายใจกับโพชฌงค์7ความเข้าใจที่ผิดพลาดจึงถูกแก้ไขใหม่สรุปง่ายๆนะจุดเริ่มต้นนี้ก่อนว่าโพชฌงค์7เป็นสิ่งที่เจริญขึ้นได้แม้ในขั้นตอนของการกำหนดรู้กำหนดสติรู้ลมหายใจและอาศัยสติรู้ลมหายใจทั้งลืมตาและหลับตานั้นไต่ไปสู่ยอดคือความหลุดพ้นแห่งใจระดับอรหันต์ได้เลยทีเดียวฉะนั้นแค่เริ่มปฏิบัติสติปัฏฐานเบื้องต้นในหมวดกายคือรู้ลมหายใจนั้นก็สามารถใช้เกณฑ์คือโพชฌงค์มาเป็นหลักตรวจสอบทิศทางได้แล้วโพชฌงค์ประกอบด้วยองค์ฌาน7ประการคือ 1. สติคืออาการยกขึ้นรู้เช่นแทนที่จะแช่จมอยู่กับความเมอหรือคลุกคล้ากับความฟุ้งซ่านก็มีจิตกำหนดหรือถามตนเองตามจริงว่าขณะนี้กำลังหายใจออกหรือหายใจเข้าข้อ 2. ธรรมวิจัยคืออาการวิจัยธรรมเฉพาะหน้าที่ปรากฏแก่สติหมายความว่าไม่ใช่แค่รู้ว่าเห็นได้ยินหรือสัมผัสอะไรแบบปุถุชนปกติแต่รู้ในแบบเห็นเกิดดับหรือเห็นว่าไม่ใช่ตัวตนในทางใดทางหนึ่งด้วยเช่นว่ามองลมหายใจเข้าแล้วต้องออกออกแล้วต้องเข้าสักแต่เป็นธาตุลมไม่ใช่ตัวตนเป็นต้น 3. วิริยะความเพียรวิจัยธรรมอย่างต่อเนื่องเช่นเมื่อเห็นลมหายใจเกิดดับแล้วก็ตามเห็นความเกิดดับนั้นไม่ลดละเท่าที่จะทำได้จนสุดความสามารถ 4.ปิติความเบิกบานใจไม่หม่นหมองไม่พยายามเกินกำลังจนเครียดกังวลรวมทั้งไม่มัวแต่หวังผลที่ยังมาไม่ถึงจนท้อแท้พูดง่ายๆถ้าอยู่ที่จุดสมดุลไม่เพ่งและไม่เผลอก็จะได้ปิติเบิกบานเอง 5. ปัสสัทธิความไม่กวัดแกว่งกายใจเป็นธรรมชาติที่ตามมาเองเมื่อเบิกบานอยู่ในธรรมไม่กวัดแกว่งกายคือสงบนิ่งไม่อึดอัดอยากขยื่นเคลื่อนไหวไม่กวัดแกว่งใจคือคลื่นความฟุ้งหยุดตัวลงข้อ 6. สมาธิความตั้งมั่นแห่งจิตเป็นผลที่เกิดจากความระงับกายใจมีความสุขสงบจึงเหมือนน้ำนิ่งราบคาบไร้คลื่นลมรวมทั้งไม่มีอาการกำหนดเพ่งคับแคบลงที่จุดใดจุดหนึ่งข้อ 7. อุเบกขาความวางเฉยในจิตอันตั้งมั่นแล้วไม่ใช่การกำหนดวางเฉยในสิ่งที่รู้หรือเห็นข้อนี้มักเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและทำให้ทำชั้นในเช่นจิตถูกละเลยต่อเมื่อฉันศึกษาโพชฌงคสูตรอย่างถี่ถ้วนเห็นพุทธพจน์สำคัญคือวางเฉยในจิตที่ตั้งมั่นแล้วจึงเข้าใจเสียใหม่ได้ถูกต้องสรุปคือฉันจะใช้โพชฌงค์เป็นตัวตรวจสอบจิตตนเองว่ากำลังดำเนินอยู่ในเส้นทางไปสู่มรรคผลหรือไม่นับเริ่มกันตั้งแต่สติรู้ลมหายใจอันเป็นบันไดขั้นแรกของสติปัฏฐานหมวดกายเลยทีเดียวจากนั้นเมื่อก้าวขึ้นบันไดขั้นต่อไปก็จะใช้เกณฑ์วิเคราะห์สภาพจิตคือโพชฌงค์นี้ตรวจสอบไปจนถึงที่สุดในหมวดธรรมเลยทีเดียวตั้งเป้าแรกแน่นอนว่าฉันจะปฏิบัติไปเป็นขั้นๆตามที่พระศาสดาผู้เป็นบรมครูสั่งสอนแต่ฉันคิดว่าควรจะหวังผลใกล้ที่สุดที่เป็นไปได้ด้วยเพื่อให้ตัวเองรู้ว่าสภาพแบบที่ควรเกิดได้เกิดขึ้นแล้วหรือยังเป้าแรกที่ตั้งไว้อย่างชัดเจนคือการได้มาซึ่งคุณภาพสติคุณภาพของจิตที่พร้อมจะพอรู้กายใจชัดดังที่บ่งไว้มากมายในสติปัฏฐาน4คำก็รู้ชัด2คำก็รู้ชัดมีคำว่ารู้ชัดปรากฏตลอดไปทั้งหมดทั้งสูตรอันนี้ติดตามไปได้ไม่ยากเพราะด้วยสติคมชัดมีความรู้ชัดเห็นชัดเท่านั้น
จึงจะไหวทันขณะของความเกิดขึ้นและขณะของความดับไปที่ผ่านมาฉันไม่เห็นความเกิดดับสักทีอาจเพราะวนอยู่รอบรูปแบบปฏิบัติตายตัวหรือว่าปล่อยให้รู้เองโดยเข้าใจว่าเป็นการมีสติอย่างเป็นธรรมชาติมากเกินไปจนแท้จริงแล้วไม่รู้อะไรเลยรอบนี้ฉันต้องตีโจทย์ให้แตกคือทำอย่างไรจะให้จิตมีคุณภาพรู้ชัดและรักษาคุณภาพรู้ชัดนั้นไว้ให้นานที่สุดทุกอย่างพร้อมแล้วฉันรู้สึกถึงพละกำลังที่ประจุแน่นหนาและเห็นตนเองกำลังจะเริ่มก้าวขึ้นบันไดขั้นแรก